ในตอนนี้จะกับสิ่งที่กลัวที่สุดเลขเวนดี้ตั้งใจ9บวก11ได้เท่าไหร่ก็ 11, 19พอ21ตัวเลขวนไปมารอบตัวฉันความลอกเริ่มมาเออเอ,อิเออ่ม9บวก11 1 2 3 4 5เท่ากับ19ไม่21เหรอพระเจ้าช่วยตัวเลข,ข่ะทาไมมันงงแบบนี้เวอร์ไปนั่งสิเดี๋ยวทำให้ดูอีกแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเรียน ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสักหน่อยใช่ฉันออกมาเมื่ไม่นานนี้เพื่อช่วยแม่หาเงินเพิ่มเผื่อพวกคุณไม่รู้นะพวกเราจนมากว่าไปฉันเวนดี้อายุ15และสวยมากก็นิดนึงน่ะฉันรู้ว่าฉันเป็นสาวเปินตัวแม่แต่เรื่องดีก็คือลีโอพี่ฉันไม่ได้ใช้เซลล์สมองเดียวกับฉันพี่เขากินความรู้เป็นมื้อเช้าเขาเรียนโรงเรียนไฮโซแน่นอนว่าได้ทุนและเป็นนักเรียนระดับท็อปสปีติดแบบว่าอัจฉริยะเลย แม่บอกได้ว่าพี่เป็นตัวหลุดพ้นจากความยากจนเพราะงั้นท่านก็เลยทํางานสามอย่างพร้อมกันส่วนฉันก็เก็บเศษเหล็กขายให้ร้านรับซื้อเพื่อจุนเจือค่าเรียนของพี่เราสามคนทํางานหนักเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่านี้บ่ายวันหนึ่งจู่ๆฉันก็เห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับลีโอกล่าวหาว่าเขาทําแขนเพื่อนร่วมชั้นหักเรื่องไร้สาระอะไรกันเนี่ยฉันฉีกทิ้งทั้งหมดแล้วก็รีบกลับบ้านไปเจอพวกอันธพาลทาลายข้าวของเราแม่กับลีโออยู่มุมห้องขอให้พวกเขาหยุดหยุดนะทาอะไรของพวกนายอะ ดูไม่ออกหรือไงฮะยังโง่ฉันมาเรียกค่าเสียหายให้เย่อของพี่แกมันเล่นด้วยผิดคนแล้วเขาเป็นลูกชายบ้านไฮโซผิดคนแล้วขนาดยุงเขายังไม่ตบเลยนะเนอะลีโอฉันหันไปหาพี่แต่เขาก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดแล้วก็พ่ายแพ้เท่าไหรล่ละสามพันดอลลาร์สหรัฐสามพันเหรอล้ลอเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะหน้าฉันดูล้อเล่นหรือไงฮะปล่อยเธอนะพอได้แล้วทุกคนเลย จากนั้นแม่ก็เข้าครัวแล้วกลับมาพร้อมกับโหลเงินเก็บของเรามีประมาณพันหนึ่งเอาไปแล้วเลิกยุ่งกับเราซะที่เหลือจ่ายทีหลังพวกอันธพาลปล่อยฉันแล้วก็หยิบโหลไปเดือนหน้าเราจะกลับมาเอาที่เหลือแม่เข่าสุดเลยฉันดูสิ้นหวังมากท่ามกลางบ้านอลเลเทแม่เวนดี้ผมขอโทษน,นะให้ผมช่วยเถอะโรงเรียนพักการเรียนผมไปเดือนหนึ่งผมจะหางานทำผมจ่ายนี่เองไม่จะลูกใช้เวลาว่างอ่านหนังสือพอลูกกลับไปเรียน แม่อยากให้ลูกเป็นนักเรียนดีเด่นที่ไม่มีใครมาดูถูกเราได้อีกได้ไหมแล้วเรื่องนี่ล่ะไว้ใจแม่เถอะแม่กะจะหากะทําเพิ่มสักหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคนะไปอ่านหนังสือเถอะขอบคุณครอบแม่ผมจะไม่ให้ผิดหวังอีกจากนั้นพี่ก็เดินไปตอนนั้นแม่ถึงได้หกยิ้มฉันดูว่าท่านพูดเพื่อให้ดีโอสบายใจจริงๆแล้วแม่ควบกะเพิ่มเท่าไหร่ก็หาเงินสองพันในเดือนหน้าไม่ได้คิดว่านะไม่คิดเลขถูกได้เวลาฉันช่วยบ้านนี้แล้วฉันพยายามหางานแต่ทำไมไม่รู้ ถึงได้ทำแค่กะเดียวอย่างตอนฉันเสิร์ฟที่ร้านนี้ก็ทำอาหารเครื่องดื่มร่วงจากถาดหรือตอนที่ฉันทำงานในไซต์ก่อสร้างขาฉันก็นไปติดกับของที่เพิ่งสร้างเฮ้ยฉันกลับบ้านมารู้สึกท้อแท้ตอนนั้นเองก็มีคนมาเคาะประตูเนรทาน,นั่นเองเพื่อสนิทของลีโอฉันรู้สึกแก่้ตัวเองร้อนๆเลยสวัสดีอยู่ไหมเวนดี้จะให้เข้าไปมา้หรือจะยืนตรงนี้แบบเกรงๆอ๋อเออค่ะเชิญเลยค่ะเธอดูแบบเหนื่อยๆนะเธอโอเคมั้ย ก็แค่เรื่องของลนะีโอน่ะฉันพยายามหางานทำเพื่อจ่ายหนี้แต่ก็ไม่มีอันไหนเวิร์กเลยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแต่ฉันอยากช่วยแล้วก็มีเรื่องที่เธอควรรู้หลังจากคุยกันเนทานก็หางานให้ฉันทำเป็นสาวใช้ในบ้านญาติเขาชื่อแซคสาวใช้คนอื่นพาฉันเดินทัวร์รอบบ้านแต่ก็ออกไปสาวใช้วิ่งผ่านเราไปร้องไห้อะไรนะ่ะนายเอยอลวอตอีกแล้วค่ะเขาเป็นลูกนอกสมรสของนายท่านคนก่อนแล้วก็ถูกพามาที่นี่โดยปู่ของเขาเมื่อห้าปีก่อน แล้วเอาเป็นว่ามาดามลินดาแม่เลี้ยงของเขาไม่ปลื้มเรื่องนี้นะักทั้งคู่ไม่กินเส้นกันตั้งแต่นั้นคนที่เธอเพิ่งเห็นคือคนโปรดของมาดามลินดาทั้งขวางหูขวางตาในน้อยมาสักพักแล้วล่ะเพราะงั้นก็เลยต้องหาทางเป็นคนโปรดของทั้งคู่สินะเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเหมาะกับงานนี้โอเควันแรกของการทํางานมาดามลินดาบ่นเรื่องคอลเลกชันรถของเล่นของแซคฉันก็เลยโยนทิ้งไปหมดแต่แซกก็มาวีนฉันแล้วก็ไปดื้อหาในกองขอยะเพื่อหาทุกอันให้เจอ ขอโทษนะคะคุณแซกคือว่ามาดามลินดาออ้ยเขาประจันหน้ากับมาดามลินดาทันทีฉันรู้สึกผิดดังนั้นเพื่อไถ่โทษฉันก็เลยทําซุปโกรดของเขาแล้วบอกว่ามาดามลินดาทําให้แทนคําขอโทษแต่ทันทีที่เขาชิมคําแรกหน้าเขาก็เขียวแล้วก็รีบเข้าห้องน้ําเลยอะวันฝนพรำวันหนึ่งฉันเอาขยะไปทิ้งก็เห็นหญิงแปลกหน้ามองมาจากนอกรั้วเธอสะดุดทันทีฉันก็เลยช่วยเธอ ถามว่ามาหาใครหรือเปล่าแต่เธอกลับเดินหนีไปอุ้ยแม่ร่วงมายืนตรงนี้นานแค่ไหนคะก็พอตัวเข้ามาเถอะข้างนอกหนาวนะเออค่ะต่อมาในวันนั้นฉันทําความสะอาดของห้องมาดามดินดา,นดาระเผลอทํากล่องเครื่องเพชรขอ,ข,ของเธอหล่นมันหล่นลงกับพื้นเครื่องเพชรหล่นไปทั่วกําไรอันนึงหักครึ่งเลยฉันก็เลยรีบเก็บสก,กระเป๋าเพื่อเอาไปซ่อมแต่พอบ้านหน้าบุดก็เปิดเข้ามา ฉันขอโทษแล้วก็สัญญาว่าจะซ่อมกล่องเครื่องเพชรแต่เขาย,ยังยืนกรานจะไล่ฉันออกตอนนั้นแซก,ก็ปรากฏตัวแล้วก็สั่งให้เขาปล่อยไปจากนั้นแซก,ก็อยู่ดูฉันซ่อมกล่องไปหามาจากไหนอออไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ต่อมาในลานรถบ้านทุกอย่างของเราคุณจะก,กองขายะแค่ต้องซ่อมนิดหน่อยเพราะฉันทําแบบนี้มานานแล้วล่ละเธอมีพรสวรรค์น,นอะอีกอย่างซ่อมของใช้ใหม่เทเดีอ่ะตามสบายเลยจ้ะพอรูปหล่อนี่เอาไว้ไปเที่ยวกันมาแบบว่าเดทงั้นเหรอมั้งนะแฝนไม่หึงเหรอ แฟนไหนฉันโสดมากเลยและพร้อมเปิดรับทุกคนนะได้ไปสิสุดสัปดาห์แซก็พาฉันไปร้านกาแฟโปรดและฉันก็ได้เห็นด้านที่อ่อนโยนใส่ใจข,ขึ้นของเขาประกฏบว่าเขาไม่เคยมีแฟนฉันก็เลยสอนเทคนิคการจีบให้และเขาจ้างนะน,นะตอนแรกฉันก็นึกว่าเขาแค่ซ้อมกับฉันโดยการให้ดอกไม้หรือว่าช็อกโกแลตหรูๆแต่แล้วเขาก็ต่อฉันต่อด้วยสิ่งที่สอนเขาจัดปิกนิกโรแมนติกใต้แสงดาวที่สวนหลังบ้าน พาไปที่สวนสาธารณะและดูตะวันตกดินแสนสวยด้วยกันคืนนั้นเราเดินกลับครหาสหัแต่ก่อนเข้าบ้านแซก็รั้งฉันหลายสัปดาห์ที่ได้รู้จักเธอเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะเวนดี้จะคงรักเธอแล้วเป็นแฟนฉันได้ไหมไปหัดคําพูดหวานๆเลี่ยนแบบนั้นมาจากไหนเนี่ยเธอชอบไหมล่ะอมเนี่ยอากาศมันร้อนหรือว่าเธอที่ร้อนแรงออหยุดหนะ้า <c oughs> ฉันแค่อ,อยากจะให้นายสัญญาว่าจะอยู่ข้างฉันไม่ว่ายังไงเนี่ยฉันสัญญา พอแซกไปฉันก็กลับเข้าห้องตัวเองหยิบไดอารี่ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กช่องสุดท้ายในรายการก็สนุกดีนะแซกแต่ทุกอย่างต้องมีวันจบไม่นานยานานต้องได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำกับบ้านฉันฉันรู้ความจริงตอนเนทานมาบ้านเรามีเรื่องที่เธอต้องรู้ก่อนนะพี่ชายเธอโดนหลอกเขาไม่ได้เริ่มก่อนมีคนลอบ้านจนๆของเธอลีโอก็เลยโมโหหลังจากนั้นเขาก็ไม่จบจะลีโอไปต่อยเขาเลยแซงว่าแขนหัก แล้วให้บ้านเขามาเล่นงานพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินแค่อยากให้พวกเธอทรมานแล้วคนนั้นเป็นใครเขาชื่อแซคญาติฉันเองที่เขาทํามันผิดฉันก็เลยอยู่ข้างเธอนะและมีอีกอย่างหนึง่งเนทาอเล่นวิดีโอตอนลินดากับลิวล้อเธอมาขู่แม่ฉันและเรียกเงินเพิ่มความโกรธของฉันพุ่งทะยานวินาทีนั้นฉันก็เลยตัดสินใจแก้แค้นเพราะงั้นฉันก็เลยมาเป็นสาวชายบ้านแซคทําลายความสัมพันธ์กับลินดาทําให้เขาตกหลุมรักฉันทุกอย่างไปไปตามแผนดีแต่ว่าจากนั้น แม่ก็โทรมาบอกว่าลีโอโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็หนีออกจากบ้านเนื่องจาตัวฉันเดือดล่านพอกันทีวันนี้แหละแซคต้องพินาศฉันหยิบกํรไยที่พังของลินดามาวางไว้ข้างหัวเตียงตัวเองระหว่างการตรวจห้องประจําวันพอบ้านเห็นทันทีแล้วก็แจ้งลินดา,าเธอรีมาดุดา่าฉันที่ขโมยเครื่องเพชรของเธอตอนนั้นแซคเองก็มาปกป้องฉันแซคนายต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ขโมยอ่ะฉันแค่อยากซ่อมมันก่อนขึ้นให้มาดามลินดาเองไม่ต้องห่วงนะฉันเชื่อเธอได้ยินแล้วนี่ผมรู้ว่าคุณเกลียดผม แต่อย่ลาลากคนที่ผมรักมาเอี่ยวด้วยนะแมมยอมเปิดตัวแล้วลระจ๊ะแกกับแฟนสาวชั้นต่ำอยู่ฝูงเดียวกันสินะใช่เราเหมือนกันแปลว่าเราไม่เหมือนผู้หญิงช่วยอย่างคุณไงฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงที่ต้องอยู่ข้างถนนยามยอนพวกมันออกไปซะเดี๋ยวนี้วินาทีต่อมาแซากับฉันก็โดนไล่ออกมาที่ฟุตบาทพร้อมๆกับของของ,ของ,ของเราตอนดูเขาเก็บของตัวเองฉันกลั้นขำไม่ได้เลยเป็นยังไงล่ะที่โดนทิ้งขว้างเหมือนกับของที่ไม่ต้องการนะ่ะเปิดโลกดีสินะ เธอพูดอะไรเนี่ยจำลลโอได้ไหมคนที่ทําแขนนายหักคนที่นายไปไถเงินจากบ้านเขาเนี่ฉันเป็นน้องเขาฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วลลโอไม่ได้ทําแขนฉันหักเขาแค่ผลักฉันหลบกับพื้นแล้วพูดอะไรแบบอย่าพูดพล่อยๆถึงบ้านเขาฉันไม่แคร์แต่ลินดาบอกให้ฉันโดดเรียนในวันรุ่งขึ้นเธอคงใช้ฉันเพื่อสร้างเรื่องนายล้อเลียนบ้านฉันที่จนเพราะงั้นลลโอก็เลยโกรธนายยังไงล่ะไม่จริงเนาะฉันก็เคยจนมาก่อนเนาะเฮ้ยจำคนที่มาจากแถวครืนหาดได้ไหมนั่นแม่ของฉันเอง ท่านแอยากจะมาดูว่าฉันสบายดีไหมปรากฏว่าแซกับแม่เขาโดนพ่อเขาทิ้งเพราะว่าภูมิหลังอันสามันจากนั้นคุณตาก็เจอเขาแม้แซกจะไม่อยากแม่เขาก็ให้เขาไมา่อยู่กับคุณปู่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่แม่เขาไม่รู้ก็คือเขาหัดบ้านเนี่ยเป็นที่ที่หนาวเหน็บแล้วก็โดดเดี่ยวเหลือเกินแต่ก็จนเธอเข้ามาและฉันก็เข้าใจว่าแซกพูดความจริงแปลว่าฉันแก้แค้นผิดคนแล้วเวรกรรมฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่รู้เลยอะ่ะตอนนี้ในโดนไล่ลีโอหายไปนี่ก็ท้วงหัว ฉันไม่รู้จะทํายังไงดีหน้าหน้าไม่เป็นไรหรอกเอาเทีละย่างเนอะฉันไม่โกรธเธอหรอกแค่อยากจะให้เธอบอกฉันแต่ไม่เป็นไรฉันไม่ได้ชอบบ้านนั้นเท่าไหร่ด้วยแล้วพี่เธอล่ะเขาโดนไล่ออกแล้วก็ไปแล้วเขาไม่เป็นไรแน่จะช่วยหานะขอบคุณแล้วขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าจะชดใช้นายยังไงไม่ต้องหรอกฉันรู้สึกว่าเธอไม่ได้คิดแผนพวกนี้เองใช่แล้วเป็นญาตินายเองเนทานฉันพาแซกมาที่บ้านฉันซึ่งเขาจะค้างสักพักแม่ฉันร้องไห้ฉันบอกว่าลีโอโดนกล่าวหาว่าลอกเลียนความ ขาก็เลยไปที่โรงเรียนนั้นไม่ได้แล้วแต่ลิโอฉลาดเกินจะทำอย่างนั้นแซ็กก็เลยชวนฉันไปสืบสวนที่โรงเรียนเพื่อหาว่าริโอไปลอกเรียนความของใครเราเข้าไปในห้องของโรงเรียนคืนนั้นเราลองค้นหาดูไปเรื่อยแต่ทันใดนั้นแซ็กก็โดนจับตัวจากข้างหลังและโดนลากไปฉันค่อยๆ่อยหันไปแล้วก็ช็อกไปถึงกระดูกเลยฉันรีบไปที่บ้านเนธานที่ประตูบ้านเขาเนธานแซ็กแซ็กเขาโดนลักพาตัวเขาเป็นทายาดดามอสังหาพวกนั้นลักเขาไปเรียกค่าทายทายาดหมายความว่ายังไงอ่ะ ทนายของคุณปู่มาหาแซคแล้วฉันก็บังเอิญได้ยินคุณปู่ของคุณป่วยเลยมอบอำนาจให้ทนายมอบพินัยกรรมให้ทายาทคนเดียวก็คือแซคพินัยกรรมรู้ไหมอยู่ไหนอ่ะถ้าเราสลับเป็นของปลอมที่เป็นชื่อคนอื่นพวกนั้นจะปล่อยแซคแล้วก็พุ่งป้าไปที่คนนั้นแทนนะไอเดียดีนะใช่ว่าแซคเก็บไว้ในห้องนอนอาจจะยังอยู่อะ่ะเนทานกับแชนรี่ไปที่บ้านแซคเนทานแอบเข้าห้องนอนเขาส่วนฉันดูต้นทางที่ประตูเนทานสลับพินัยกรรมเป็นของปลอมแล้วก็เอาไฟแช็กมาจุดไฟเผา ตอนนั้นเองฉันก็เปิดไฟทําให้เขาตกใจแทบตายทําอะไรเนอะเวนดี้เดี๋ยวเราก็โดนจับได้หรอกหม่ถึงนายใช่ไหมจากนั้นฉันก็เปิดประตูเพอให้เห็นทุกคนในบ้านเขาและลีโอพี่ฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนกับตัวสนุกไหมล่ะคุณาตดใช่ในายเพิ่งโดนจับได้นะจำตอนอยู่ในห้องคอมได้ไหมฉันชักไปถึงกระดูกเลยตอนเห็นพี่ปิดปากแซกเนะี่ยเงียบๆเดี๋ยวโดนจับได้เนาะลีโอนึกว่าหายไปแล้วแม่เป็นห่วงมากนะพี่รู้พี่ขอโทษ แต่พี่ต้องสาสางเรื่องนี้ตั้งแต่มีเรื่องกับหมอนี่ทุกอย่างก็ดูไม่ชอบมาพากลและมีเรื่องนี้อีกฉันต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็เลยมาแล้วก็เจอเข้าดูนี่ปรากฏว่าเรียงความของลีโอเหมือนของนายเลยเนธานนายเอาเปรียบฉันเพื่อแก้แ,แค้นแซกทั้งที่เขาไม่ผิดนายบอกลีโอว่าแซกดูถูกครอบครัวเราเพื่อทำให้ทั้งคู่มีเรื่องนายทำให้ชีวิตของเราทรมานฉันเชื่อใจนายนะไม่อยากเชื่อว่าจะทำขนาดนี้นายหมกมุ่นกับมรดกคุณปู่ทุกอย่างเป็นการแข่งขันไปหมดเพื่อพิสูจน์ว่านายควรเป็นผู้สืบทอด ทำมาตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้อะไรรู้ไหมว่าทำไมฉันอดนอนเพื่อเรียนน่ยรู้ว่าคิดแผนเท่าไรกลัวว่าแม่กับพ่อจะว่าฉันที่ไม่พยายามที่ไม่เก่งกว่านี้แต่นายก็โผล่มาทุกคนเห็นว่านายเป็นเทวดาความพยายามของฉันสูญเปล่าหมดทําไมล่ะคุณปู่ทาไมไม่ใช่ผมหลานไม่ได้มรดกเพราะว่าความโลภและความเจ้าเล่ห์ปู่รู้แล้วว่าเป็นเพราะพ่อแม่หลานและจะมีผลกระทบตามมาแน่และหลานเนธานหลังเรียนจบหลานต้องเข้ากองทัพเพื่อรับใช้ชาติ เพื่อฝึกวินัยและกลับมาเป็นคนดีขึ้นยามไล่พวกเขาไปตอนในทานออกไปเขาก็หยุดเมื่อเห็นลีโอและฉันฉันเสียใจจริงๆนะสำหรับทุกอย่างเลยและเขาก็เดินพ้นประตูไปสุดท้ายแล้วคุณตาก,ก็เลือกมอบมรดกไว้ให้แซคแต่แซคไม่รับเขาไม่อยากได้เงินเขาต้องการแค่อยากอยู่กับแม่อย่างสบายคืนนั้นเขาก็เลยเก็บของแล้วก็พร้อมกลับบ้านบ้านของเขาพอเห็นแซคฉันก็ดูว่าแบบความเกลียดชังเอาไว้ไม่ช่วยแก้ปัญหามันจะทําให้เราทรมาน และทำร้ายคนบริสุทธิ์ที่อยู่ระหว่างทางด้วยเราควรสนใจแต่ตัวเองดีกว่าทำหน้าที่ไปแล้วทุกอย่างจะโอเคเองอย่างตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายบ้านเราก็ปลอดหน,นี้และลีโอก,ก็กลับไปเรียนต่อได้ด้วยทุนเต็มแถมเพื่อชดเชยเรื่องที่เราเผชิญคุณปู่ของแซก็เลยเริ่มกองทุนการกุศลขึ้นและบ้านฉันก็ได้ประโยชน์เป็นกลุ่มแรกเลยพวกเขาช่วยหางานประจําให้แม่ด้วยส่วนฉันจะชอบการสร้างสิ่งต่างๆและได้เป็นลูกศิษย์ในสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา เพื่อนร่วมง,งานของฉันเหมือนเป็นครอบครัวเลยพวกนั้นชอบล้อฉันเวลาแซกมารับมาสิวันนี้จะพาไปที่พิเศษนะที่ไหนเหรอเป็นเซอร์ไพรส์นะจับแน่นๆนะฉันกำลังน,น,น,นอนหลับฝุ๋ยแต่เสียงปึงปังก็ทำให้ฉันสะดุ้งตื่นตำรวจบุกเข้ามาแล้วก็จับฉันกดลงทันทีทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะถ่ายไปเดี๋ยวนี้เลยรู้ไหมยะว่าฉันเป็นใครนะ่ะรีเบคก้าดาลิงตัน คุณถูกจับกลุมข้อหาขโมยสร้อยคอประจาตระกูลของคุณนายวูดลี่จนส์ไปทุกอย่างที่คุณพูดจะถูกนําไปใช้ในชั้นศาลขโมยเหรอฮะฉันไม่ได้ทํานะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยโหตอนนั้นชิ้นงานเข้าสุด,สดเลยละค่ะอ๋อว่าไงฉันรีเบก้านะเชื่อไหมคะว่านี่เป็นเรื่องชีวิตพิสดารของฉันเองก่อนจะมาเริ่มกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะพ่อฉันเสียไปตอนฉันอายุห้าขวบแม่ก็เลยต้องก้าวขึ้นมาดูแลกิจการทั้งหมดของครอบครัวด้วยตัวเองและท่านก็เป็น perfectionist ตัวแม่เลย ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่ในครอบครัวด้วยจริงๆนะถ้าไม่ทำตามท่านก็ไม่ได้ทำฉันเกลียดมากและพยายามต่อต้านเสมอแต่ว่าแม่ก็หาทางทำให้ฉันหมดสนุกได้ทุกทีเลยแล้วก็บังคับฉันเรียนธุรกิจอฮ้หน่าเบื่อแต่โชคยังดีที่พี่ชายฉันเควินคอยช่วยฉันเสมอเลยเช้าว,วันหนึ่งระหว่างมื้อเช้าแม่ก็ตัดสินใจปาระเบิดใส่ฉันรีเบคก้าแม่จัดนัดเดทให้ลูกกับไบรอันลูกชายของวูดลี่จนส์ ลูกตัไปกินมือข้ามแล้วก็ทําตัวดีๆด,ด้วยนะพวกเขามีอิทธิพลมากเป็นเจ้าของเมืองไปครึ่งหนึ่งไม่เอาว่าหนูไม่ใช่หมากในเกมธุรกิจของแม่หรอกนะถ้าลูกเมินคําสั่งแม่แม่จะย้ายลูกไปโรงเรียนประจําที่ออสเตรเลียเลยเป็นยังไงละ่ะแม่ไม่กล้าหรอกอย่ามาท้าทายแม่นะเอาไว้แม่ข้อจัดเดทให้เธอทีหลังตอนดีเบก้ามีเวลาคิดหน่อยจะดีไหมล่ะครับถ้าฉันอยากให้แกสอดปากฉันถามเองนะนั้นพี่หนูนะเขาไม่ีสิทธิ์จะพูดพี่ชายบุญธรรมต่างหากละ่ะ ได้เวลาเขาเจียมกะลาหัวแล้วนะเควินดูเจ็บมากแต่เขาก็ยังฝืนยิ้มให้ฉันเขาเหมือนเทพบุตรเลยเหมือนแม่เขาโรซาลีโรซาลีเคยทำงานเป็นสาวใช้ที่นี่และเควินจะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆแต่แล้วจู่ๆเธาก็เสียไปทิ้งเควินเอาไว้เพียงลําพังแม่ฉันก็เลยอุปการะเขาเพราะว่าสงสารสําหรับฉันเควินก็เหมือนครอบครัวมาโดยตลอดและฉันก็ไม่ยอมให้แม่ทํากับเขาแบบนี้หรอกฉันให้แม่ได้โดนเองสบ้างเป็นยังไงล่ะ ก็ฉันก็เลยเอาบัตรวิเศษของแม่มาแล้วก็เอาไปชอบกระจายให้สะใจแม่ไม่กอลอหรอกถ้าเงินจะหายไปสักสี่ห้าหลักเนอะทีนี้มาเตรียมตัวเดดกันแตนแตนดูเพี้ยนใช่ไหมล่ะเป็นยังไงล่ะแม่ไอหนุ่มไบรอันคงจะร้องไม่อยากเดทซ้ำนนแน่แน่เควินใจดีอาสาพาฉันไปส่งเขาพูดให้ฉันสบายใจว่าไม่เป็นไรแล้วก็ส่งกล่องช็อกโกแลตเพื่อให้ไบรอันโอ,โอ้เควินตอนนั้นก็สามทุ่มแล้วตอนที่ฉันเดินผ่านทางเข้าอโออาของคา,าร์ดิห์ฮาร์ดวูดลี่โจนส ไบรอันอาปากค้างตอนเห็นลูกใหญ่เพิงของฉันอ๋อแต่ฉันไม่หยุดเท่านี้หรอกนะขั้นแรกฉันไล่คนรับใช้ให้เหลือเราลําพังแล้วก็ทําให้เขาคลื่อนไส้ด้วยมารยาบนโต๊ะอาหารก็ทําเขาว้าด้วยการกินจุของฉันฉันแอบกินช็อกโกแลตที่จะให้เขาแล้วก็หยอกป้อนคนด้วยหลังมือค่าฉันก็ขอให้เขาพาฉันทัวร์คาร์ฮา์ดแต่ตอนที่เราไปถึงห้องเครื่องเพชรฉันก็มึนหัวแล้วทุกอย่างก็เบลอไปหมดแล้วฉันก็หมดสติเลยเช้าวันถัดมาฉันก็กลับมาที่บ้านแล้วไม่รู้ตัวว่ากลับมาไได้ยังง และตำรวจก็เข้ามาแล้วก็จับเชนไปตอนนี้เชนก็ต้องอยู่ในห้องสอบสวนโดนกล่าวหาว่าขโมยสร้อยคอของบูลลี่โจนส์ดูเหมือนว่ามันจะแพงทีเดียวและส่งต่อกันมาถึง12รุ่นแล้วด้วยคุณอยู่ในที่เกิดเหตุถ้าอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผมก็แนะนําให้คุณบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกฉันไปกินมื้อข้ามแล้วก็เป็นลมแล้วก็ตื่นมาบนเตียงตัวเองโดนตำรวจล้อมลโกหกนะไรอันเป็นคนโดนวางยาตั้งหกัก ซึ่งตอนนั้นคุณตัดไฟเพื่อไม่ให้ตัวเองติดในกล้องวงจรปิดแล้วก็ขโมยสร้อยคอมาถูกใช่ไหมละ่ะโอเคค่ะคุณตำรวจแดเนียลใช่ไหมคุณเล่นตำรวจร้อนตำรวจเย็นกับฉันอยู่ขอเข้าประเด็นนะปล่อยฉันไปแล้วฉันจะบอกให้แม่จ่ายคุณงามๆรู้จักเธอใช่ไหมละ่ะหัวหน้าเครือบริษัทดาริงตันเนี่ยคุณพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานอย่างนั้นเหรอคุณอาจติดคุกข้อหานี้ได้เจ็ดปีนะบวกโทษเรื่องรักขโมยอีกผมจัดให้คุณโดนโทษไม่ต่ำกว่าสิบปีได้เลยนะ สิบปีเหรอฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่สติแตกฉันรวยอ่ะโอเคไหมฉันมีทุกอย่างที่ต้องการฉันฉันไม่เสี่ยงขโมยของของใครหรอกนะคุณไล่พนักงานกลับไปหมดเลยไม่มีใครสนับสนุนเรื่องราวของคุณคุณกลับบ้านได้ยังไงกันแน่เนี่ยบอกแล้วยังไงล่ะว่าฉันหมดสติไปฉันรู้แค่ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดคุณหาสายคอที่บ้านฉันหรือว่าที่ตัวฉันไม่เจอหรอกคุณไม่มีหลักฐานเอาผิดฉันนะงั้นก็อยู่ในตารางให้สนุกไปสักวันก็แล้วกันนะและป่านนั้นผมจะหาหลักฐานที่จําเป็น เมื่อขังคุณแบบระยะยาวอีกทีนึงให้เจอเดี๋ยวไม่นะเชื่อฉันสิขอล่ะใครก็ได้แบบนี้มันไม่แฟร์เลยฉันก็แค่อยากกลับบ้านโชคดีไปที่ตำรวจนั่นหาหลักฐานไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยฉันในที่สุดหลังอยู่ในห้องขังเย็นๆมาวันหนึ่งโดนกล่าวหาแบบผิดๆที่ฉันต้องการก็คือต้องการต้อนรับอบอุ่นจากแม่แล้วก็เควินและได้อาบน้ำสบายๆแต่ที่ได้ก็คือเจอตบฉาดข้อที่หน้า ลูกขโมยของจากบรโจนส์ได้ยังไงนะพวกเขาไม่ทําธุรกิจกับแม่อีกแนะ่มะแม่หนูเปล่านะไม่มีใครเชื่อหนูเลยอะดูตัวเองบ้างสิทําอะไรดีๆให้บ้านนี้บ้างหรือเปล่าที่ลูกทําก็มีแต่ปาร์ตี้พลานเงินที่แม่หาอย่างยากลําบากแล้วก็กล้ามากวนโมโหเธอไม่ใช่ลูกฉันอีกต่อไปออกไปเดี๋ยวนี้ฉันช่องแล้วก็ใจสลายกับคําพูดท่านแม่แท้ๆไม่เชื่อฉันเหรอดังนั้นฉันก็เลยออกมารอก่อนเถอะหนูจะพิสูจน์เองหนูไม่ใช่ขโมย เควินช่วยฉันฉันก็เลยเช่าบ้านไม่ไกลาจากบ้านเดิมแต่มันก็ไม่ได้รหรูหราเท่าที่เคยอยู่เลยไม่เป็นไรว่ฉันพิสูจน์ตัวเองได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นทีนี้ฉันก็แค่ต้องหาตำรวจชื่อเดนเนยลที่จับฉันก็คง,งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีใช่ไหมละ่ะแต่เมื่อฉันไปถึงสถานีตำรวจฉันก็เห็นเดนเนยลโดนเจ้านายเข้าด่านายขายคดีง่ายๆไม่ได้ด้วยซ้ำนะเดนเนลลนายเป็นอะไรไปเนี่ยนายหลุดคดีแล้วแจ็คนายรับไปทำต่อทีนะ ว่าใจได้เลยครับนายไม่ทําให้ผิดหวังแน่ไม่เหมือนคนแถวนี้น่ะนะอีตาแจ็คหนะ้านิสัยเสียเห็นๆแล้วแดนเนียลก็ดูมองๆกับเรื่องนี้ฉันก็เลยเข้าหาเขาแล้วก็แนะนําให้เราร่วมมือกันเพื่อหาคนร้ายแลวเอาคืนเจ้าแจ็คตอนแรกเขาไม่เอาเพราะว่าดูเหมือนว่าจะให้ผู้ต้องสองสัยมามีเอี่ยวกับการสืบสวนมันไม่ได้เยน่า yeah, ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเข้าถึงเอกสารลับหรอกคิดว่าทํางานกับผู้ต้องสองสัยยังไงละ่ะถ้าเราร่วมมือกัน นาก็จะได้จับตาดูฉันว่าเป็นคนร้ายจริงหรือเปล่าวินวินไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมหลุดคดีแล้วโอไม่นึกว่านายจะยอมแพง้ง่ายแบบนี้เมื่อชีพเป็นอย่างนี้เหรอบอสนายคิดถูกแล้วมั้งที่ให้คนอื่นทําคดีแทนนะ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครมาตัดสินผมเนี่ยคุณยังเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วผมดูอยู่นะอย่างขี้ขโมยงั้นแปลว่าได้เนอะเฮ้ยก็ได้เยี่ยมเลยไม่มีที่ไหนจะเหมาะตามหาเบาะแสได้ดีกว่าที่เกิดเหตุแล,แล้วลนะ่ะเนอะ แต่ค้อได้หดของไบอันคุ้มกันแน่นหนาและยามเต็มไปหมดโชคดีที่เดนเนียวบอกว่าเขาศึกษาแผนพังของบ้านมาแล้วเรารู้ว่าทางเดียวที่จะเข้าไปได้โดยไม่โดนจับได้ก็คือประตูนี้ใช่ค่ะได้ยินถูกแล้วประตูหมารู้ว่าจะเตี้ยอะไรเบอร์นี้เนี่ยเงียบเถอะนะเราย่องผ่านเข้าไปแล้วก็เข้าไปในครัวของพนักงานอาคารหลักโดนตรวจค้นจนเกลี้ยงแล้วเพราะเรารู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหนห้องพนักงานไม่ใช่จุดที่เราโฟกัส เดนเนียเปิดโหมด CSI แล้วก็ตรวจดูพื้นที่เพื่อหารอยเท้าและฉันก็มองด้วยความทึ่ง <_ H op> เขาเจอรอยรองเท้าแปลกๆที่ไม่ตรงกับของพนักง,งานคนไหนเพราะว่าพวกเขาต้องใส่รองเท้าเครื่องแบบรอยเท้าแบบนี้หายากอาจจะเป็นเบาะแสใหญ่เลยนะฉันไม่อยากให้เขาเริ่มกล่าวหาฉันอีกรอบก็เลยกระดิกเท้าให้ดูอะฮมไม่ใช่รองเท้าไซส์6ฟุตน้อยๆของฉันแน่่ยังไม่ได้พูดถึงคุณเลยนะนี่ต้องเป็นของผู้ชายที่ใส่ไซส์12ฟุต พวกสมรู้ร่วมคิดเหรอเป็นบิ๊กฟุตหรือ,อยังไงเนี่ยน่าจะบ้าเหรอผู้สมรู้ร่วมคิดก็แย่แล้วแต่บ้านี่เงียบนะอยากให้เราโดนจับได้หรือไงอุ๊ยตายตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งมาหาเราเวนกัมต้องหนีแล้วล่ะทางเดียวก็คือทางหน้าต่างนะอีกแล้วเหรอโอ้ยพาราสชัดเลยเดนเนียล <Daniel S 2> จับมือฉันแล้วเราก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างเปรี้ยงรองเท้าเขากระแทกหน้าฉันเต็มเต็มโอ้ยเอาเท้าสกปรกของนายออกไปนะฉันพยายามลุกขึ้นแต่พวกเราก็จูบกัน จูบแรกของฉันเดี๋ยวเสียงอะไรนะ่ะฉันหันไปก็เจอหมาตัวใหญ่สองตัวคำรามใส่เรานับสามแล้วเราวิ่งเคไหมหนึ่งวิ่งเถอะพวกเราวิ่งตรงไปที่ถนนแล้วก็เรียกแท็กซี่ทิ้งหมาเกลียวกระสองตัวเอาไว้อะาวมือเธอเอ,เอ,อืมอ๋อโทษทีนะเพราะว่าหมาพวกนั้นนะ่ะสมัยนี้เขาฮิตโดนหมาไล่ก,กันเหรอสองสามคืนก่อนลุงเจอหมาสองตัวนั้นวิ่งไล่ไอหนุ่มอีกคนที่ถนนเส้นนี้เลย แดนเนียลขอคนขับว่าดูภาพจากกล้องหน้ารถหน่อยมันเผยให้เห็นภาพชายชุดดำสวมหน้ากากร่างสูงเดินมาจากบ้านไบรอันฉันขนลุกเลยตอนที่เห็นเขามันดูคุ้นๆจนชวนให้ไม่สบายใจเลยวันถัดมาแดนเนียลให้ฉันเดินตามเข้าร้านรองเท้าเป็นสิบร้านเขาจะได้ถามพนักงานเรื่องรอยเท้าที่เจอเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่ได้เรื่องแดดแรงเริ่มทําให้ฉันมึนแดนเนียล <Daniel s S 2> ก็เลยหยิบเริ่มออกมาน่ารักเนอะติดแค่แสงลอดรูบาร,ร์เรมนั่นส่องโดนฉันเต็เตมๆ ตอนมื้อเที่ยงฉันเห็นแดเนียลร้อนจนเหงื่อออกฉันก็เลยหยิบทิชชูไปซับให้เขาพอเราใกล้กันก็ยิ่งร้อนแต่พอซับแล้วเขายิ่งหน้ามันเน่ะเราเข้ากันได้เป็นปีเป็นขลุยเลยต่อมาในวันนั้นเราก็มาถึงร้านรองเท้าเก่าแก่ที่ชื่อว่าเลตันแบรนด์ที่ทํารองเท้าแฮนด์เมดตามสั่งเดี๋ยวนะฉันเคยได้ยินเรื่องแบรนด์พิเศษนี้มาก่อนนะแต่คนที่ซื้อรองเท้านี่ไหวเขาจะขโมยของทําไมล่ะเดเนียลดูจะเห็นด้วยและการสืบสวนก็มาถึงทางตันเรื่องก็คือ ฉันตั้งข้อสงสัยได้แล้วว่าคนร้ายตัวจริงคือใครก็ฉันก็เลยกลับไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าฉันหาหลักฐานได้ไหมเดนเนียลบอกว่าประตูหมาอันนี้เป็นทางเข้าทางเดียวฉันก็เลยลองหาให้ทั่วๆแถวนั้นดูแล้วก็เห็นกําไลแวววาวในพุ่มไม้ฮ้ยฉันรู้เลยว่านี่ของใครก็ฉันก็เลยขอให้เข้ามาที่นี่หนูเจอกําไลพี่เนี่ยขอบคุณมากนะเธอก็รู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนกาไลเป็นของดูต่างหน้าจากแม่ฉันถ้าให้มาก่อนจะเสียเนอะหนูเจอที่บ้านไรอัน คืนที่พี่ขับมาส่งบ้านเขาพี่กลับทันทีหรือเปล่าเนี่ยจะใช่แง้สิหนูสืบสวนมาสองสาวันแล้วแล้วก็รู้ว่าคนร้ายสวมรองเท้าเลตั้นไซส์สิบหนูให้พี่คู่หนึ่งตอนวันเกิดแถมกล้าหน้ารถของคนขับแท็กซี่ช่วยยืนยันว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสูงราวห้าฟุตสิบเรากับพี่เป๊ะเ,เลยทถมมิจกาไรนี้อีกมันบังเอิญเกินไปแต่หนูไม่อยากเชื่อจนกาพี่จะอธิบายมาเพราะยังไงพี่ก็เป็นพี่หนู ใช่เป็นฉันเองแหละแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันมีน้องสาวเป็นน้องสาวต่างแม่และเธอจะต้องผ่าตัดฉันต้องการเงินไปจ่ายค่ารักษาให้เธอฉันอาจดูประสบความสําเร็จแต่ฉันหางานให้แม่เธอฟรีๆอย่าเข้าใจผิดนะฉันซึ้งในสิ่งที่ท่านทําและขอมากกว่านี้ไม่ได้ก็ฉันก็เลยลองเสี่ยงดูทาไมไม่บอกหนูล่ะหนูช่วยได้นะปกติเธอก็มีปากเสียงกับแม่อยู่ตลอดและไม่อยากรบกวนกว่านี้และเธอดูจะต้องการฉันแค่ตอนมีปัญหาเท่านนะั้น นั่นจริงพอมาย้อนไปเราก็แทบไม่ได้คุยกันต่อให้คุยกันก็มักเป็นที่ฉันบ่นเรื่องแม่เขาฟังโดยไม่รู้ว่าแม่กดดันพี่หนักที่สุดฉันเกลียดที่พี่ทำแต่เขาทำเพื่อช่วยน้องสาวและฉันรู้สึกแย่ที่รับความรักและความใส่ใจจากเควินแต่เธอไม่ได้เลยเควินไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการเองวันถัดมาแดเนียลมาหาฉันและบอกว่าทางตำรวจเพิ่งเจอหลักฐานใหม่เพื่อเอาผิดฉันช็อกโกแลตที่ฉันให้ไบรอันไปมียากรอมประสาทด้วย มันฟังดูน่าสงสัยมากและอาจจะเปลี่ยนลูกคดีไปเลยก็ได้นะนายจะมาสอบปากคําฉันเหรอเปล่าเป็นไปได้สูงมากที่คนร้ายอยากจะพุ่งเป้าที่คุณเนะ่ะผมอยากให้คุณช่วยเราต้องรีบก่อนที่พวกเขาจะโบยคุณเนะวันนั้นใครช่วยคุณเตรียมของขวัญเหรอไม่มีอะซื้อซื้อจากร้านเองฉันรู้สึกแย่ที่ต้องโกหกแดเนียลแต่ฉันปล่อยเควินโดนโทอดไม่ได้น้องสาวยิ่งต้องการเขาอยู่ได้เวลาฉันจบเรื่องวุ่นวายนี่สักทีแล้วจะไปที่สถานีตำรวจและสารภาพว่าขโมยสร้อยเอง พวกเขาจับกลุ่มฉันและใน,นตอนนั้นเดนเนียลก็เดินมาดูแปลกใจริเบก้าคุณมาทําอะไรที่นี่ปล่อยเธอนะทําอะไรเนี่ยจับเธอโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะเดนเนียลไม่เป็นไรฉันสารภาพแล้วล่ะฮะไร้สาระเนอะฉันยืนยันว่าทําเองและเขาก็มีแต่ต้องปล่อยให้พวกเขาจับกลุ่มฉันผมรู้ว่าไม่ง่ายแบบนั้นหรอกริเบก้าและผมจะพิสูจน์ให้ดูเดนเนียล <Daniel S 1> พูดถูกทุกอย่างในศาลนี้มันแปลกๆขั้นแรกอิตาแจ็กเนี่ยบิดหลักฐานที่เอาผิดเควินมาลงที่ฉันหมด ตั้งแต่รอยเท้าในห้องคนรับใช้จนถึงภาพจากคนขับแท็กซี่อีกอย่างนะภายหลังเราเจอสร้อยในห้องนอนของคุณรีเบกก้าในลิงตันด้วยมันไม่เคยมีอยู่สักหน่อยนะฉันอยากพูดปกป้องตัวเองแต่ไอ้เลวแจ็คก,ก็ปิดปากฉันผู้พิพากษากำลังจะตัดสินโทษแต่แดนเนียลก็ถิบประตูเข้ามาหยุดน,นะครับสารที่เคารพผมเชื่อว่าหลักฐานที่นำมาเสนอเป็นของปลอมโดยเขานะ่ะทั้งสารฮือฮายอย่างประหลาดใจปรากฏว่านายของแดนเนียลสงสัยว่าแจ็คเป็นตำรวจเลว ก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เปิดโปงเขาเขาทําเป็นปลดเดนเนียลออกจากคดีและมอบให้แจ็คทาแทนเพื่อล่อให้เขาติดกับดักซึ่งเป็นไปตามคาดคือเมื่อฉันรับสารภาพเดนเนียลก็ตามแจ็คไปและเห็นเขารับเงินสินบนมาจากเควินดีครับผมจะปลอมหลักฐานลิเบก้าไม่รอดแน่อย่าให้พลาดละ่ะถ้าหลอกย้เด็กนั้นให้รับโทษแทนฉันก็ยากจะตายอยู่แล้วเขาหลอกฉันเหรอเขาไม่มีน้องต่างแม่ที่ป่วยงั้นเหรอเฮ้ยอย่ามองฉันแบบนั้นนะ แม่แท้ๆของฉันตายเพราะาแม่เธอดอนดาลิงตันผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาว่าท่านขมโมยของแม่เสียใจมากแล้วก็หัวใจวายและและเสียชีวิตดอนอุปการะฉันเพราะว่ารู้สึกผิดแล้วทำเหมือนว่าฉันเป็นขยะให้คอยตามดูแลเธอฉันก็เลยตัดสินใจแก้แค้นให้สำนึกว่าโดนกล่าวหาแบบผิดๆเนี่ยมันทำลายชีวิตได้เลยนะแต่ดูสิความแคนเปลี่ยนเขายัางไงเขาเป็นปีศาจและฉันก็สงสยัยมันคุ้มกันเหรอ สุดท้ายแล้วทั้งแจ็คก,กับเดนเนยลก็โดนเข้าคุกเชคไม่ดีที่พ่อไม่มีเควินเป็นคนสําคัญคอยดูแลากิจการครอบครัวมันก็ตกต่ําลงก็ฉันก็เลยอาสาช่วยแม่ลูกยอมเหรอแม่ไร้กายกับลูกมากเลยนะเราเป็นครอบครัวกันนี่แถมหนูรู้สึกผิดที่ไม่เห็นค่าสิ่งที่แม่มอบให้ด้วยแม่เสียใจจริงๆที่ทําให้ดีกับลูกแม่เย็นชาชอบควบคุมและไม่ยุติธรรมใส่ลูกกับเควิน แม่ผิดเองที่เขาหักหลังเราแล้วก็แก้แค้นแม่แม่ทําธุรกิจคนเดียวและดูแลหนูกับเควินไปด้วยคงลําบากมากถ้าไม่มีพ่อด้วยหนูยกโทษให้และอยากวางเรื่องนั้นไปแล้วเริ่มใหม่ทีนี้ฉันเลยอีกคนที่ต้องไปชดใช้ให้ลิเบกาฉันฉันไม่นึกว่าเธอจะอยากเจอฉันอีกเนะไม่อยากหรอกหนูโกรธมากๆเลยนะแต่หนูก็รู้ว่าโกรธไปก็เดินหน้าไม่ได้จะยกโทษให้คนอื่นก็คือการยกโทษและปลดปล่อยตัวเองฉันเดินออกจากคุกรู้สึกดีกับเรื่องทุกอย่างมากขึ้น แล้วก็เห็นแดเนียลรออยู่นี่เราเป็นทีมที่ดีนะอยากมาเป็นคู่กันไหมล่ะเป็นคู่เหรอคู่ผู้สืบคดีหรือคู่ชีวิตล่ะอืมสองอย่างเลยดีไหมล่ะบองชื่อ <Bonjour. S 1> ฉันเคอร์อีและฉันอยู่ในเมืองตูลูสในฝรั่งเศส ฉันกำลังเขียนนิยายโรแมนต์เรื่องเปิดตัวเกี่ยวกับคู่รักที่ฟ้าลิขิตให้คู่กันแม้ <ances S 1> จะเจออุปสรรคมากมายถ้าคุณฟังแลวชอบก็อย่าลืมคอมเม้นต์หลงในโลกมโนงี่เง่าของเธออีกแล้วเหรอถ้าคุณฟังแล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเซดริกพี่ชายฉันแต่จะจริงเหรอเพราะาเราไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาก็ทำนิสัยกวนซนอะแฮมจะยังไง คุณคงบอกได้ว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ดและฉันฝันอยากจะเป็นนักเขียนนิยายโรแมนติกติดชาร์ตผ่าเลี้ยงชีพด้วยการทำสิ่งที่รักแต่ว่าชีวิตไม่เป็นไปตามแผนและสำนักพิมพ์ก็ดูจะไม่ชอบต้นฉบับฉันระหว่างนั้นเซดริกก็เป็นซาตานจำแรงที่เกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตฉันลำบากเขาปิดนาฬิกาปลุกฉันทำให้ฉันไปประชุมสายเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อทุกคนเป็นอิโมจิและครั้งหนึ่งฉันตื่นมาก็เจอแ,ล,แล็บทับตัวเองโดนแรปพลาสติกพันเอาไว้ปัญหาก็คือเขารอดตัวไปได้เสมอเลยเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเหล่อและ และในสายตาไม่ยกเขาก็าทาอะไรก็ไม่ผิดอยู่กับเซดริกเนี่ยเป็นแบบทดสอบความอดทนมากฉันก็เลยเลี้ยงเขาเต็มที่โดยการเข้าโรงเรียนเอกชนแทนที่จะเรียนโรงเรียนรัฐเหมือนเขาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนพ่อแม่เราเสียทุกอย่างไปกับหุ้นแล้วเราก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังน้อยแบบนี้คืนหนึ่งฉันลงไปหาน้ําดื่มก็เห็นแม่กับพ่ออยู่จนดึกพร้อมกับบินที่สมกองกันพอเห็นแบบนั้นแล้วก็ทําให้ฉันอยากช่วยมากๆ ก็วันถัดมาฉันก็เลยบอกว่าโรงเรียนรัฐมีชมรมงานเขียนสร้างสรรค์และฉันก็อยากย้ายเข้าไปตอนนี้ค่าเธอไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่การเรียนที่เดียวกับเซดิกก็ไม่ดีนะักันก็เลยบอกให้เขาทำเหมือนเราไม่รู้จักกันซะแต่ว่าสองสาวันแรกก็แย่มากเพราะว่าฉันชอบหลงทางแล้วก็รู้สึกผิดที่ฉันแทบไม่เงยหน้าเลยแล้จะนักเรียนคนอื่นนอกจากรองเท้าไม่ได้โชคดีที่มีสาวใส่ผ้าใบาสีชมพูเอมมาเธอเป็นคนเดียวที่สนใจฉัน แล้วพอฉันเล่าเรื่องฝันในงานเขียนเธอก็เป็นกําลังใจดีมากเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คุยกันทุกเรื่องรวมถึงพี่ชายตัวแสบของฉันเรื่องที่โรงเรียนดีขึ้นแต่ไม่ใช่ที่บ้านพ่อแม่ฉันลําบากเรื่องปัญหาการเงินและเซดริกก็ยังทําตัวแบบเดิมไม่เห็นหรือว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาตลกนะฉันช่วยเท่าที่ทําได้โดยการทําความสะอาดซักผ้าเตรียมอาหารและทํางานพาร์ทไทม์ในร้านขนมด้วยส่วนเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเลย ช่วยหยุดเหลวไหลสักทีได้ไหมเยน่าน้องต่อให้เจอเรื่องแย่ๆแต่โมเครียดไปจะทําให้หน้าแก่นะก็ได้ทําตัวงี่เง่าและอยู่ในที่ดักดานแบบนี้ต่อไปแหละฉันจะเอาบ้านเราคืนมาหลังจบกะอันวุ่นวายฉันก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็เข้านอนแต่ว่าตอนเดินไปตามถนนฉันก็เห็นเซดริกแสดงเปิดหมวกโง่ๆน่ารำคาญอยู่เอยไอเจ้าขอทานหน้าโหร้เห็นแก่ตัวฉันต้องยั้งตัวเองสุดๆเลย ไม่งั้นหมัดฉันได้ลอยเข้าหน้าเขาแน่นอนโอ้ยยังเหลือบทสุดท้ายที่ต้องเขียนให้จบร่างกายฉันพร้อมจะบูบแล้วแต่ฉันอู้ไม่ได้เพราะว่าอยากให้ทันงานเปิดตัวเล่มใหม่ของลูอิสบูมองเขาเป็นนักเขียนคนโปรดเลยันวางแผนตั้งนานเพื่อไปเมืองนิสและส่งต้นฉบับให้เขาทัานใดนั้นไฟก็ดับทุกคนดูเหมือนการไฟฟ้าจะตัดไฟรอเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายบินนะโอ้ยเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ก็ฉันก็เลยหยิบเงินบางส่วนจากหลังต้นฉบับนี่เป็นเงินไปนิสของฉัน แต่เรื่องนี้ด่วนกว่าฉันเลยต้องทำสิ่งที่ต้องทำแม่พ่อนี่เงินนะคะอาจจะช่วยได้นิดหน่อยวันถัดมาเดดิกก็พูดเข้ามาในห้องพร้อมกับรอยยิ้มยียวนดาวซิใครจะได้ไปปารีสพยายามอย่าคิดถึงพี่มากนัเหระฮะฮะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปล่ะแม่กับพ่อดิดูซะก่อนนะนั่นเงินหนูนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแต่พวกท่านให้เงินเขาไปเหลวไหลที่ปารีสงั้นเหรอ ฉันดันเขาออกจากห้องไปแล้วก็ปิดประตูดังปังฉันพยายามเต็มที่เพื่อไม่ให้พ่อแม่ผิดหวังแต่ก็ยังรักพี่ชายภาระของฉันแล้วก็เอาใจจนเสียพนเรื่องในบ้านเนี่ยทำให้ฉันท้อมากเลยค่ะดังนั้นตอนไปเรียนฉันก็เลยระบายกับเอมมาแต่ว่าตอนฉันจะคุยกับเธอเธอดูวอกแวกแล้วก็ปล่อยใจไปกับดนตรีนี่เอมฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอา้าโทษทีนะแต่บีดเนี่ยอย่างเด็ดเลยดูสิเขาเป็นผู้ชนะการประกวดนี้เขาสุดยอดแล้วก็เก่งไปเลยเนะฉันมองมือถือของเธอแล้วก็เห็นฮะ เซดริกเหรอเขาไปปารีสเพื่อการประกวดนี่เง่านี่เหรออย่าพูดถึงเขานะเคไหมนี่พี่ชายเห็นแกตตัวและไม่ใส่ใจที่ฉันพูดถึงตลอดยังไงล่ะถ้าเป็นแฟนคลับเขาก็าไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกเลยทุกอย่างยิ่งแย่แลงเมื่อเซดริกกลับบ้านแล้วก็รวยอู้ฟู่เพราะเงินรางวัลของเขาโคอรอี้ดูเงินที่พี่หามาได้สิเพราะความสามารถของเขานะเราก็เลยกลับบ้านเก่าได้แล้วเฮ้ยทำไมพอเป็นเขาแล้วทุกอย่างถึงได้ง่ายไปหมดเลยนะเขารับอะไรไร้สาระแล้วก็กลายเป็นคนดังเลยเหรอ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นฉันที่ต้องยกเลิกทริปตัวเองทริปในฝันอย่างน้อยเราก็ได้บ้านเก่าคืนแต่ในแต่ละวันผู้นักข่าวน่ารำคาญนี่ก็ทําให้ฉันจะบ้าตายคิดเนื้อเพลงที่เปลี่ยนความหมายแบบนี้ได้ยังไงครับเปลี่ยนความหมายเหรอใครๆก็รู้ว่าแรปไม่ใช่ดนตรีแค่เสียงที่มีแค่คําด่าคําเหยียดอ่ะครับช่างเธอทนาไม่ได้กินมื้อเช้าแล้วงุ่นงานเฉยๆอ่ะฉันหนีชื่อเซดริกไม่ได้เลยขนาดอยู่ที่โรงเรียนก็ด้วยน้าน้าหน้าพาฉันไปเจอเขาหน่อยนะ ทำไมถลงมเขานักล่ะจะไม่ได้เหรอว่าันเล่าว่าเขาแย่ขนาดไหนอะเอานอะลองฟังเพลงเขาดูก่อนฉันไม่เชื่อว่าคนเขียนเนื้อเพลงสวยๆแบบนี้จะแย่อย่างที่เธอว่านะก็ได้ถ้าเธออยากจะเจอเขางั้นก็จัดให้สมใจเลยได้เวลาเธอเห็นท่าแท้ของเขาแล้วฉันเปิดประตูแล้วก็พาเอ็มมาเข้าไปแต่ทันใดนั้นเราก็โดนสายรุง้งโปรยใส่เต็มตัวทำไมหน้าบูดอย่างนั้นล่ะนี่ระเบิดต้อนรับสุดอลังเลยนะรู้ไหมยะว,ว่ามันต้องเก็บกวาดนานขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยเอ็ม นี่พี่ชายฉันไอ้ยี่เงา่าพี่ชายงี่เงา่านี่เอ็มแต่พอฉันหันไปก็เห็นเอ็มมา่าฟังเซดริกพูดทุกคำเลยฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันเอาเวลาไปเขียนนิยายดีกว่าเยอะนอะความคิดสั่นไหวผ่านความกลัวดวงตาเธอจะสม,มองฉันรับจะมัดเราไม่โรยราเหมือนกับแมวก้าชีวาว้าวสมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวนะเสียงนี้ไม่คุ้นแฮะวิสัยเขาหล่อใจสั่นเลยละคะ่ะ บองชูผมปีแอเพื่อนร่วมงานของเซดริกเขาอยู่มาค่ะฉันพาไปนะคะมหาเนี่ยมีอะไรเหรอคะเราคแลบกันในอัลบั้มหน้าผมก็เลยมาซ้อมนะ่ะในฐานะนักร้องรุ่นพี่ผมช่วยเซดริกทำโชว์แล้วก็เส้นสายในวงการด้วยเขาดีมากว่าไหมคะหลังจากวันนั้นปีแอก็มาบ้านฉันบ่อยขึ้นปรากฏว่าเขาน่ารักแล้วก็สุภาพมากซึ่งคอยเอาของขวัญมาให้อย่างเช่นดอกไม้หรือว่าเทียนหอมหลังมื้อค่ำ เขาช่วยฉันล้างจานด้วยทําไมเทพบุตรถึงทํางานกับพี่ชายซาตานของฉันได้นะวันหนึ่งตอนฉันไปเที่ยวกับเอมมาจูๆ่ๆเธอก็เอาแขนมาโอบฉันแล้วก็พูดช่วงนี้เธอดูล้นลานั้นเนี่ยก็คงเพราะว่าเซดริกเดินทางไปแสดงบ่อยๆจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับปีแอร์เหรอเอานะ้าครอี้มองหน้าก็รู้แล้วนะก็ได้เขาน่ารักมากเลยอะและยิ้มสดใสเหมือนกับดวงอาทิตย์ ฉันจะเข้าหาคนอย่างเขาได้ยังไงอืมไม่เริ่มจากจดหมายรักดูล่ะฉันทําตามที่เอมมาแนะนําและเขียนจดหมายรักที่โรแมนติกสุดๆขึ้นมาแล้วเอาไปให้เขาที่บริษัทถ้ามีใครถามฉันก็จะบอกว่ามาหาพี่ฮะนี่ทะเลาะกันเหรอฉันเดินไปหาปีแอร์แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกเซดริกก็แค่เครียดเพราะว่าตารางแน่นนะ่ะอ๋อเหรออย่างกับว่าไอการแรปไรลสาระเนี่ยมันจะเครียดนักหนาแหละ ตอนนี้ได้เวลาแล้วฉันก็เลยยัดจดหมายใส่มือปีแอร์แล้วก็หนีมาฉันยังตื่นเต้นดีใจอยู่ตอนที่มาถึงบ้านแต่ว่าเซดริกก็ทำฉันหมดอารมณ์โดยการนั่งทำหน้าเหมือนกับไปกินรังแตนมาอุ๊ยตายปาร์ตี้คนดังเหนื่อยไปเหรอนา่าเศร้าจังเลยนะเงียบเลยนะ้โคอี้คนช่างฝันอย่างเธอจะเข้าใจอะไรช่างฝันเหรออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โง่ตื่นเขยแล้วก็มองแต่ตัวเองฉันสละทุกอย่างให้นายเพื่อให้นายทำตามความฝันในวงการแรปงี่เง่า และนายก็เอาแต่ทำตัวไม่สำนึกเลยโตขึ้นได้แล้วเราก็เลยทำตัวเป็นเด็กสักทีนะฉันนึกว่าเขาจะตะหวาดกลับมาแต่ก็กลับกันเขากลับมองนิ่งๆแล้วก็เดินลากขาออกไปจากห้องพี่ไม่ลงมากินข้าวหรือว่าอะไรเลยตลอดสามวันเอมไม่มีข้าวแล้วบ้านนี้เงียบแฮะแต่ว่าเขาออกจะชิวแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะเป็นเหมือนเดิมเนอะฉันควรจะดื่มด่ำกับความสงบไปก่อน วันถัดมาเอมมาก็มาหาที่บ้านถ้าทางกังวลเซดร,ริกอยู่ไหมเขาไม่ตอบแชทเธอก็ไม่รับฮะพวกเธอคุยกันเหรอเอออืมฉันแค่อยากรู้ว่าเขาโอเคไหมนะ่ะทําไมเธอคุยกับเขาลับหลังฉันแบบนี้ล่ะฉันต้องแปลกใจที่เอมมากลับเดินผ่านฉันไปอย่างร้อนใจแล้วก็วิ่งขึ้นห้องเซดร,ริกไปแล้วเธอก็กลับมาพร้อมกับน้ตเซดร,ริกไปแล้วโอ๊ยขาดความรับผิดชอบและไม่คิดเลยไม่สนใจอะไรเลยนอกจากตัวเองนะ่ะพอได้แล้ว ฉันจะไม่ฟังเธอว่าร้ายพี่ชายแล้วนะเธอไม่เห็นหรอว่าเขาลำบากและส่งสัญญาณซึมเศร้านะ่ะใขรกันแน่ที่ไม่แคร์ครอบครัว,รวแล้วก็มาคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาเอมมาวินแบบนั้นทําให้ฉันอึ้งเลยเซดริกซึมเศร้าจริงเหรอฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะก็เข,า,ขาเอาแต่เล่นบ้าไปเรื่อยในเย็นนั้นแม่กับพ่อเอาแต่กังวลเรื่องการหายตัวไปของเซดริกเขาช่วยเราเต็มที่แต่เราช่วยเขาไม่ได้เลยจําตอนที่เขาแสดงข้างถนนได้ไหมเขาให้เงินที่หาได้กับเราหมดเลยนะ และพยายามให้เรายิ้มได้ตอนที่ทุกอย่างกำลังแย่เซดริกถ้าอยากจะประกวดแรปเพื่อชนะและหาเงินมาให้เขากังวลมากแต่เราเชื่อในตัวเขาก็เลยให้เงินไปเพื่อประกวดโอ้พระเจ้าฉันเข้าใจเขาผิดมาตลอดเลยเหรอทันใดนั้นฉันก็จําเพลงของเขาที่ชนะที่แอมมาชวนฟังได้ฉันเข้าห้องแล้วก็เปิดฟังมันเกี่ยวกับเราครอบครัวที่เขารักปรากฏว,ว่าเขาไม่ใช่ตัวภาระที่เกียที่แพ้อย,อย่างที่ฉันคิด เขาชอบป้นหน้ายิ้มเพื่อให้คนอื่นร่าเริงแล้วทรมานกับความเศร้าในตัวเองเงีย,งยบๆฉันต้องตามหาเขาแล้วก็ขอโทษเขาโดยด่วนแล้วฉันก็เลยไปขอให้ปีแอร์ช่วยไม่รู้เลยว่าเขาลำบากมากขนาดนั้นผมน่าจ,จะเห็นว่าเขาทรมานและไม่ป้อนงานให้เขามากจนเกินไปแต่เดี๋ยวจะมีโชว์สําคัญมาถึงถ้าเซดดิกไม่มาเขาจะละเมิดสัญญาและต้องจ่ายค่าปรับมาหาศาลเลยนะไม่นะไม่ดีแล้วแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะรู้ไหมคุณเหมือนเซดริกมากนะ เอาเป็นคุณปลอมตัวเป็นเขาดีมะแต่ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงนะมีทีมเมคอัพไม่มีใครรู้หรอกเรื่องนี้ฟังดูบา้าบอแต่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกครอบครัวฉันติดหนี้อีกไม่ได้ได้ใกล้ชิดป,ปีแอร์มากขึ้นขนาดนี้ทําให้ใจฉันวันไวเขาพาฉันไปแปลงโฉมแล้วก็หัดลิปสิกแล้วก็แสดงบนเวทีฉันต้องลองเดินแล้วก็พูดเหมือนพี่ด้วยฉันรู้สึกแย่ที่ต้องหลอกแฟนๆเขาแต่ฉันเสี่ยงทําให้เซดริกลําบากไม่ได้แค่ครั้งนี้เอง บางครั้งผมก็ลิฟซิงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฉันรู้สึกสับสนนิดหน่อยแต่ท่านใดนั้นเองทีมงานเวทีข้างบนฉันก็เผลอทำประแจหล่นมันอาจจะโดนฉันแล้วถ้าปีแอร์ไม่ได้กระโจนเข้ามาช่วยฉันเอาไว้ทีนี้กลับไปซ้อมต่อได้และโอ้ยปันป่วนมากค่ะปีแอร์อยู่กับฉันตลอดเวลาและเป็นกำลังใจให้ฉันมากๆนอกจากนี้เรายังตามหาเส้นิกไม่พักด้วยฉันรู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรสักทีบางทีจดหมายฉบับแรกอาจไม่ชัดเจนพอ ฉันก็เลยแอบเข้าห้องปีแอร์แล้วก็วางไว้ให้อีกฉบับแต่ว่าต่อมาในวันนั้นฉันก็เห็นเขาจ้องมือถือไม่เลิกฉันก็เลยแอบดูฮาเขาส่งข้อความหาคนที่มีชื่อเล่นหวานเจี๊ยบจริงด้วยเขาไม่สนใจฉันเพราะว่าคบคนอื่นอยู่แล้วแน่เลยไม่นะต้องรีบเก็บจดหมายฉบับสองก่อนจะหน้าแตกแล้วฉันรีบวิ่งเข้าห้องเขาแต่ก็หาไม่เจอเดี๋ยวอะไรเนี่ยขึ้นสำคัญมาถึงแล้วฉันกลัวสุดๆเลยค่ะ พี่แอรยิ้มหวานให้ฉันแล้วก็จับมือฉันเรามองหน้ากันแล้วก็ก้าวขึ้นเวทีด้วยกันมีคนเพียบเลยค่ะขาฉันชาไปหมดแต่แล้วฉันก็เห็นเอมมาส่งยิ้มมาให้จากแถวหน้าและฉันก็กลับมาใจเย็นฉันรีบจับจังหวะแล้วก็ลิปซิงค์พร้อมเต้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่พอร้องได้ครึ่งเพลงไฟเวทีก็ดับลงแล้วก็มีเงาคนเดินลงมาหาฉันเซดริกผู้ชมร้องหุยก,กับหาแล้วก็ปรบมืออย่างตื่นเต้นมเมื่อเซดริกทำการแสดงที่เหลือต่อไป ระหว่างช่วงพักทุกคนก็เข้าหลังเวทีแล้วก็เห็นปีแอร์จับแขนเซดริกเซดริกนายหายไปไหนมาเราเป็นห่วงมากเลยนะเลิกปลอมเถอะนะนายก็แค่ใช้ฉันเพื่อให้ตัวเองรวยบังคับฉันให้แสดงรอบแล้วรอบเล่าแล้วลพอฉันเหนื่อยก็บิไปฉันลิฟซิงค์นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยที่แสดงก็เพื่อสร้างฐานแฟนให้นายนะเริ่มต้นในวงการนี้มันยากนะนี่ฉันให้นายยืมเงินเพื่อซื้อบ้านคืนด้วยอะหมายถึงเงินที่คุณใช้ล่ามพี่ใช้ได้สัญญางี่เง่านี่นะเหรอคุณบังคับให้เซดริกทำงานกับคุณคนเดียว แสดงสองปีแบบฟรีๆเพื่อล้างนี้แต่จากใบเสร็จค่าตัวเงินที่เขาควรจะได้ก็เกินจำนวนนี้ที่ติดคุณแล้วนะเอออะไรเนอะแปลกใจละสิเรามีหลักฐานทั้งหมดมัดตัวคุณเลยล่ะแล้วไงล่ะสันดีกเซ็นสัญญาแล้วสัญญาก็คือสัญญาถ้าฉีกผมจะทําให้นายโดนไล่ออกและไม่ไ้แสดงที่ไหนอีกเลยทั้งบ้านนายจะต้องกลับไปจนตรอกเหมือนก่อนฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ ถ้าสาธารณาชนรู้ว่าคุณจีบเขามาโดยตลอดแล้วพอเขาปฏิเสธคุณก็บงการเขาแล้วก็โหมงานใส่เขาจนเขายอมคบด้วยเระรู้มาตั้งนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็นานจนแฉได้อะทีนี้คุณมีสองทางเลือกหนึ่งยกเลิกสัญญาภายใน24ชั่วโมงและจ่ายเงินส่วนเกินที่ยักยอกไปจากเขาหรือว่าสองเราจะแฉะสิ่งที่คุณทำแล้วดูว่าจะมีที่ยืนในวงการไหมฉันไม่เปลี่ยนหน้าที่ชอบฉันนะแต่สัญ,ญญาเนี่ยมันไม่แฟร์เลย พีแอร์ดูกังวลและโกรธแล้วก็เดินหนีไปเลยฉันหันไปหาพี่ชายจอมเซอร์ตัวดีแล้วก็กอดเขาแน่นขอโทษที่เคยเข้าใจนายผิดนะทำไมถึงไม่บอกเลยว,ว่ายืมเงินเข้ามาเพื่อซื้อบ้านเราคืนน่ะฉันรู้ว่าเธออยากได้บ้านคืนขนาดไหนฉันก็เลยเข้าประกวดแต่เงินรางวัลไม่พอฉันก็เลยขอพีแอร์โง่จริงๆเลยนะถ้าเธอไม่เจอสัญญาและใบเสร็จฉันคงจะเชื่อคำพูดของเขาแล้วก็ทำงานจนเหนื่อยตายแน่เลยงั้นนายก็อ่านแชทฉันฉันก็นจะตัดขาดกับโลกแล้วล่ะ แต่วันนั้นรู้สึกไม่สบายใจมากๆก็เลยเปิดมือถือมาเจอแชทเธอคงจะเป็นพลังจิตของพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะเอมมาเธอช่วยฉันพบตัวเองอีกครั้งว่าอย่างไงล่ะเธออยากจะเป็นแฟนของแรปเปอร์ดาวรุ่งไหมล่ะอยากอยู่แล้วล่ะนี่ช่วยหวานกันให้ใน,น้อยๆหน่อยตอนอยู่แต่หน้าฉันนะ่โชคดีที่ฉันรอดตายตอนทีมงานมาเรียกเซดริกกลับขึ้นเวทีรู้ไหมมันไม่ง่ายสำหรับศิลปินอย่างเราที่จะได้ขึ้นแพลตฟอร์มใหญ่อย่างเช่นเวทีนี้ เรามีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อชื่อเสียงเพราะอย่างนั้นผมก็เลยรู้สึกขอบคุณครอบครัวที่แสนวิเศษแล้วก็เพื่อนที่คอยช่วยเหลือและขอขอบคุณน้องสาวดังๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพลงนี้และเขาก็เริ่มแรปกลอนของฉันลามของเขากับกอนฉันไหลลื่นมากๆทำให้ผู้ชมชอบมากๆเขาเป็นอัจฉริยะด้านแต่งเนื้อเลยหลังการแสดงเซดริกก็ได้วิดีโอจากพีแอลเซดริกฉันขอโทษที่เอาเปรียบนายฉันชอบนายมากๆเลย แล้วก็อยากให้นายอยู่ใกล้ๆฉันจะคืนเงินที่ติดเอาไวนะ้เนอะแล้วก็พักวงการไปสักพักด้วยฉันหวังจริงๆว่าสักวันนายจะยกโทษให้เนอะโอ้ยดาม่าพวกนั้นหนักจน,นโทรเวิร์ t อย่างฉันเกินรับไหวก็ตอนนี้ฉันก็เลยไปชัจพลังตัวเองลําพังสักครู่ค่ะเพราะว่าการแรปของเซดริกสานักพิมพ์มากมายก็เลยติดต่อฉันเพราอเรื่องผลงานรวมถึงเจ้าที่เคยปัดตกง,งานฉันด้วยฮ้ยลพระเจ้าตาฝาดหรือเปล่าเนี่ย เมวจกลูอิสเบอร์เมองตัวจริงเหรอฉันรอเจอเขาตัวจริงไม่ไหวแล้วแล้วคุณไลตามความฝันอย่าหยุดนะบางทีอาจจะมีเทวดามามอบโอกาสดีๆให้ไงคะฉันแอนิต้ารอ้ดนวิทและอัจฉริยะด้านหุ่นยนต์ฉันชนะถ้วยรางวัลมาเพียบรวมอันที่ได้จากการทําหุ่นจําลองบีบีเอสพูดได้แต่ไม่แต่หัวใจของคนที่ชอบที่ชนะไม่ได้ทาให้จะปฏิเสธไปร่วมงานเต้นรำมอตต้นครั้งสุดท้ายแต่ใครสนมีเพื่อนสนิทชื่อว่าบับมันยังสนุกแหละเราไปด้วยกันก็ได้ เรามาถึงงานก็พบว่าทุกคนมีคู่กันหมดยกเว้นแค่เราก็นี่มันชวนเก้อนิดหน่อยแฮะถอยไปนี่มันแดนสฟรอง่ายใหญ่ป้าถ้าเธอไม่เต้นก็หลบไปเลยนี่คงจะเป็นปาร์ตี้แรกในชีวิตของเธอเลยมั้งคิดเหรอว่าทมจะมากับพี่แพ้อย่างเธอใช่จะลองชวนหุ่นยนต์ของเธอมาแทนดูซิระหว่างที่พวกเธอเดินหัวเราะฉันก็รู้สึกใจสลายมากบ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังเขาแต่คำพูดของพวกเธอก็ทำให้ฉันกังวล ฉันดูว่าถ้าไม่เปลี่ยนฉันก็ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นเสียเปล่าโดยการเป็นขี้แพ้ที่พลาดเรื่องสนุกแน่ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก่อนจะสายเกินไปตลอดช่วงปิดเทอมหน้าร้อนฉันคิดทบทวนและรู้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นฉันต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักฉันและนี่เป็นโอกาสเหมาะเลยละค่ะ High School ฉันจงใจเลือกโรงเรียนที่อยู่อีกฝากของเมืองไม่สะดวกนิดหน่อยแต่ก็จะได้ชัวร์ว่าจะไม่เจอคนจากโรงเรียนเก่าแน่นอนยกเว้นแค่บ,บ๊อบเาจะไปกับฉันด้วย นี่จำฉันได้ไหมฉันแอนิต้าเองชอบลุกใหม่ไหมฉันเปลี่ยนสไตล์มาทิ้งแว่นไปรวมของเนื้อไม่เท่ทั้งหลายด้วยหูไปเซอร์ไพรส์เพื่อนสีกันแอนิต้าเหรอว้าวแปลงร่างระดับกับตอนมาเวลเลยนะเนี่ยโหขอบคุณนะตอนนี้ผมสีนี้กำลังมาแรงเลยล่ะเดี๋ยวนะถ้าดูเหมือนกับเชลซีเลยอะเออจริงเหรอตลกจังเลยพูดเหมือนเธอด้วยนะ โอเคก็เชลซีเป็นสาวป๊อปที่โรงเรียนมอตน้นอืมค่ะฉันใช้เวลาศึกษาเธอตลอดทั้งฤดูร้อนแหละค่ะโอเคฉันก็สไตล์และท่าทางของเธอมาจริงๆฉันแค่หัดเป็นตัวเองที่ดีขึ้นไม่ต่างจากการใช้มนุษย์เป็นต้นแบบตอนโปรแกรมหุ่นยนต์เลยนะอีกอย่างเชลซีก็ไม่อยู่เอาเรื่องสักหน่อยพูดถึงหุ่นยนต์ b b s ของเธอละไม่นั่นะมันอดีตฉันเราจะไม่เท่และไร้แฟนถ้าทุกคนคิดว่าเราเป็นเนิร์ดมากับฉันหลังเลิกเรียนเดี๋ยวจะแปลงโฉมด้วยไม่เป็นไราอานิตา้าฉันเป็นเนิร์ดนั่นแหละ แต่ถ้าเธอทำแล้วแฮปปี้ฉันก็เป็นกำลังใจให้นะบาร์ผู้น่ารักสายซื้อไม่รู้เลยว่าเป็นคนเท่มันดีขนาดไหนในั่นพวกแก๊งสาวเปรี้ยวหรือก,ก็คือแก๊งตัวมัมพวกเธอสวยเป๊ะและป๊อปด้วยและคุณพระช่วยนั้นใครอะ่ะหล่อเหมือนฝันเลยก็ฉันก็เลยเดินไปอย่างมั่นใจเพื่อแนนะำตัวกับกลุ่มนั้นแต่กรี๊ดโชคดีที่ไม่มีใครเห็นฉันล้มหรือพวกเธอก็แค่ไม่แคร์เฮ้ยแต่ยังไงนี่เพิ่งจะว,วันแรกเอง ฉันมีเวลาปรับตัวหาแก๊งตัวมัมอีกเยอะจากนั้นก็ทําให้สุดหล่อนน่นซึ่งเหมือนจะชื่อเอริกสนใจฉันให้ได้ตอนแรกพวกแก๊งสาวป๊อปไม่สนใจฉันจะสองสาวันต่อมาลู่หัวหน้าแก๊งตัวมัมก็ต้องการลิปสติกด่วนฉันก็เลยเข้าไปช่วยเธอเห็นแม่บอกแล้วสีบากันดีตัดกันกับอันดร์ทอนเย็นของเธออย่างดีสีรูบี้วูเหรออันนั้นมาตกยุกสุดใจมากเก็บทิ้งได้เลยนะและง่ายๆแค่นั้นฉันก็ได้เข้ากลุ่ม พวกเธอชวนฉันไปปาร์ตี้ไปชอปปิ้งแล้วก็เข้าสปาด้วยเหมือนกับเข้าสู่โลกใบใหม่เลยแบบที่แวววาวไปพิเศษฉันนั่งกับพวกเธอตอนพักซึ่งพวกเธอสั่งอาหารแคล่์ต่ำจากอูเบอร์ปกติฉันกินเหมือนพวกเธอนะแต่วันนี้แม่แพ็กแซนด์วิชพิเศษมาให้ชื่อว่าม o ยส์เมคเกอร์เหมือนของรอสจากเรื่องเฟรนด์ขอโทษนะแต่อนิต้าไม่แบ่งให้เหล่านะจ๊ะ <c oughs> นี่นายจะดื่มนั่นเหรอยะมองเข้าไปก็เห็นแต่ไขมันกับแลคโตสปั่นรวมกันเนะ่ะแหวะ โอเคดูท่า My Maker ต้องรอไปก่อนฉันมองไปรอบๆแล้วก็เห็นบับแบ่ง Mac and c h e ีสูตรเด็ดของแม่เธอให้เพื่อนเนิร์ดของเธอฉันไม่ได้คุยกับบับดีๆมาเป็นอาทิตย์แล้วเราต้องเลื่อนนัดกันบ่อยเพราะว่าฉันต้องทำเล็บกับลูไปปาร์ตี้ของเฮลลี่แล้วก็ไปชอปปิ้งหลังเลิกเรียนอีกซึ่งมีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆเลยเธอจะซื้อนั่นไหมเธอยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะอืมนั่นเพราะว่าฉันใส่แต่ชุดสั่งตัดทำจากคาตตอนอียิปต์หรือว่าอย่างน้อยก็ไหมลินินนะ่ะ อืมโอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็เป็นผู้ช่วยเรานะพรุ่งนี้จะใส่คดิกแกน่ารักน่ารักนะเราจะได้ลองอวดในไอจีเอสลี่ทำรายการสีที่ว่างเอาไว้ด้วยเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยต้องใช้ค่าขนมเพื่อซื้อคดิแกนตัวนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกพวกคนฟ๊อกก็เป็นแบบนี้แหละและพวกเธอก็ดีมากที่ให้ฉันเข้ากลุ่มฉันเดินอย่างสวยมั่นใจไปพร้อมกับกลุ่มเซเล็บดูเหมือนว่าจะเป็นพวกเดียวกันนักเรียนคนอื่นก็มองเราอึ้งๆแล้วมันรู้สึกดีนะแต่ทันใดนั้นฉันก็มืนหัวขึ้นมา ฉันเริ่มตัวสั่นแล้วก็รู้สึกหนาวแล้วภาพก็ดับฉันตื่นขึ้นมาในห้องพยาบาลก็เจอสีหน้ากังวลของบัฟดีจังเธอตื่นแล้วไม่แปลกหรอกที่เธอเป็นลมอ่ะเธอกินข้าวไม่พอนะฮะฉันก็กินปกตินะอีกอย่างผอมันชิดก,กว่าฉันจะไม่เถียงเธอหรอกโชคดีนะที่เอริกช่วยไว้หัวก็เลยไม่ฟาดพื้นเอริกช่วยฉันเหรอเขาคงจะรับฉันไว้เหมือนในหนังโรแม,มนติกแน่เลยไดเอทแบบนี้แจ่มจังถ้าไม่ทาก็คงจะอดอยู่ในอ้อมแขนเขาอ่ะ ภายหลังฉันพยายามขอบคุณแต่เขาก็สวมหูฟังแล้วก็เดินไปและฉันก็ไม่เคยเจอเขาในปาร์ตี้แซลลบครั้งไหนหนุ่มหล่อยอย่างเขาคงจะคบเพื่อนที่เจ๋งกว่าและสนใจในสาวที่ป๊อปกว่านั้นแน่เลยฉันต้องพยายามมากกว่านี้ความเนื้อในตัวฉันบางทีก็หลุดครั้งหนึ่งมอร์นี่สับสไปเดอร์แมน2099ัาเตัวละครปรดฉันมันไม่เข้าใจว่ามัลติเวิร์สทำงานยังไงอ่ะชุดก็เห่ด้วยหลอนเล่นหรืองไงเนี่ยท่านกับนายรู้อย่างนั้นแหละชื่อของเขาทำขึ้นร่วมกับปาร์เกอร์เทค มีคุณสมบัติรอบเรนแล้วก็ระเบิดสไปเดอร์ซาวเซอร์โอเคเอน่าเด็กใหม่มันก็แค่ไอเพี้ยนใส่ชุดรัดรูปโดดไปมาใช่เย็นไว้คนเท,เท่ๆขาไม่พ่มเรื่อซูเปอร์ฮีโร่โชคดีที่ทุกคนสนอย่างอื่นกันอยู่ฉันหันไปมองก็เห็นพวกเธอไปมุงเด็กใหม่ที่สะพายเป้ใบใหญ่เสื้อยืดกระตูลแล้วก็กางเกงยีนส์อ๋เหมือนเห็นตัวเองตอนมอต้นเลยพอฉันเข้าไปดูใกล้ๆฉันก็เกือบช็อกจนล้มเชลซีนี่ทำไมสาวสวยสุดป๊อปอย่างเชลซีถึงเปลี่ยนลุคแบบนี้ล่ะ ฉันพยายามหลบเลี่ยงเชลซีแต่แล้วครั้งหนึ่งตอนฉันเข้าไปหาเอริกเธอก็ปรากฏตัวแล้วเขาก็คุยกับเธอด้วยนี่เชลซีรู้จักกับเอริกเหรอตอนไหนอะได้ไงไวาย <c oughs> เวลาหยุดนิ่งในตอนที่ฉันจ้องดวงตาชวนฝันของเขาแต่ล้มใส่กันอีกแล้วเหรอฮฮ <c oughs> <c oughs> กอดแขนเขาเลยดีไหมเหรอฉันรีบเดินหนีไปแล้วก็ผ่านเชลซีเราสบตากันนี่เธอจำฉันได้เหรอไม่เห็นพูดอะไรเลยนะแต่เมื่อกี้เธอยิ้มมุมปากอยู่เหรอ ต้องรู้ให้ได้แล้วว่าเชลซีจำฉันได้ไหมฉันเลยไปหาบาร์ฟมันเกรงเกรงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันพักใหญ่แต่โชคดีที่บาร์ฟไม่ว่าอะไรแล้วบอกว่าจะลองดูพวกเราคุยกันนิดหน่อยแล้วเธอก็ถามฉันวันที่7เรายังไปคอมมิคอนกันอยู่ใช่ไหมใช่แน่นอนเราไม่ไหวแล้วฉันตื่นเต้นเรื่องงานคอมิคอนจนกระทั่งสองสาวันต่อมาแก๊งตัวมัมก็ประกาศข่าวใหญ่พวกเธอจะดูคอนเสิร์ตโคนันเกรในวันที่7เธอมาไหมหรือว่ามีอีเวนต์ชาวเน์ดนาซ่าต้องไปร่วมเนะฮะ ี่มันเจาะจงเกินไปนะฉันนลาแล้วก็บอกว่าจะไปคอนเสิร์ตแล้วต้องให้เงินแอสลี่ในวันถัดมาและเธอจะจัดการเรื่องซื้อตั๋วให้แต่เพราะว่าเจ้าคาดิกแกนแพงหูฉี่นั่นฉันจะมีเงินซื้อตั๋วได้ไงมีแต่ทางเดียวที่จะจ่ายไหวทุนงานคอมิคนของฉันกับบับซึ่งเราเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนมอต้นฉันก็แค่ยืมเองเดี๋ยวจ่ายคืนแน่นอนวันถัดมาแก๊งตัวมัมก็คุยกันเรื่องคอนเสิร์ตที่หางตาฉันก็เห็นบาอบที่กำลังดูร้อนใจและแผนของเราล่ะ เธอใช้เงินเก็บของเราไปกับคอนเสิร์ตที่เธอไม่สนใจงั้นเหรอฉันขอโทษนะจะคืนให้แน่จะต,ต้องการเวลาหน่อยงั้นเธอใช้ส่วนของฉันด้วยเหรอทำได้ยังไงเนี่ยฉันรู้สึกแย่มากไม่ได้อยากจะทำให้เพื่อนเสียใจนะฉันแค่อยากจะกลมกลืนแต่ว่าหลังจากวันนั้นฉันก็รู้ว่าอยู่กับพวกเธอแล้วไม่สนุกยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีจุดที่ทำให้ฉันคิดถึงเคมีของกลุ่มใหม่อีกทียกตัวอย่างนะพวกเธอชอบพูดเรื่องความสำคัญของการรักโลก แต่สั่งอูเบอร์อีสเกือบทุกวันเลยอะและชอบซื้อหลอดใช้ซ้ำและแก้วใหม่สุดน่ารักอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ทุกคนต้องทำตามที่ลูพูดเท่านั้นแล้วพวกเธอก็นินทาคนในกลุ่มกันเองลับหลังด้วยฉันพบว่าตัวเองชอบมองไปทางบาร์แล้วก็รู้สึกผิดเป็นพิเศษระหว่างกลับบ้านฉันลากขาไปอย่างรู้สึกแย่ก็ผ่านร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันเห็นนักเรียนจากทีมหุ่นยนต์ของฉันกำลังติดขัดกับหุ่นของพวกเขาอยู่ฉันก็เลยยินดีอาสาช่วยถ้าอยากถ่ายเงินค่าขนมก็เอาไป แต่จะยุ่งกับเกียร์บอสแน่นเลยเราตั้งใจทํากันมากเลยนะฉันพยายามอธิบายว่าแค่อยากช่วยแต่พวกเขาก็ผลักใส่ฉันออกไปฉันจ้ามองตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้อนรับเพราะว่าฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเหมือนแก๊งตัวมัมแต่ว่าฉันไม่รู้สึกว่าใช่เลยฉันยืนข้างๆแล้วก็ให้พวกเซเลบคอยโขกสับทุกคนมันคือชีวิตที่ฉันต้องการจริงเหรอสุดสัปดาห์นั้นฉันต้องไปสปากับพวกเซเลบฉันก็เลยไปที่ห้างเพื่อขอตั๋วคอนเสิร์ตฉันจะเอาไปขายแล้วก็คืนเงินบัฟ แต่ว่าพอฉันไปถึงก็เจอเชลซีอยู่ด้วยแต่เธอกลับมาดูสวยเปรี้ยวแล้วตายแล้วต้องรีบเพนแต่สายเกินไปเชลซี Chelsea จับฉันได้แล้วก็บอกทุกคนทุกคนดูสิใครมาบอกไว้นิดนะอนดิต้ากับฉันเคยเป็นเพื่อนตอนมอต้นจะเอารองเพื้นมาบอกสก,กี่ฉันก็กลบความเนิร์ดของเธอไม่ได้หรอกทุกคนเริ่มหัรเรานับตอนนั้นฉันก็คิดได้พวกเธออยู่ในแผนของเชลซีเพื่อเปิดโปงฉันฉันอยากหนีมากแต่ฉันก็ยังต้องการตั๋วคืนได้เอาตั๋วไปได้แต่มีข้อแม้ ล้างลุกเชลซีของเธอแล้วก็กลับไปเป็นยัยหน้าสมเพศตามเดิมซะพวกนั้นก็เลยให้ฉันล้างผมในอ่างแสนสวยในร้านลัสเลยต่อหน้าสายตางุนงงของทุกคนแล้วพวกเธอก็ถ่ายไลฟ์สดเอาไว้ด้วยฉันกล้ามเกินศักดิ์ศรีแล้วก็ทําเพื่อบ๊ฟหลังจากนั้นลูดนันกลับคําพูดอันที่จริงฉันให้เชลซีไปแล้วลหละแย่หน่อยนะอุ๊ยโทษทีนะฉันไม่ได้โอเคกับที่เธอคุยกับลูฉันทั้งรู้สึกรลนลานและอับอายฉันวิ่งไปแล้วก็ชนใครเข้าเอริก พอเห็นฉันเศร้ามากเขาก็พาไปดื่มกาแฟาและคุยกันทันทีที่เรานั่งลงฉันก็ร้องไห้โฮแล้วก็บอกว่าฉันเสียทุกอย่างเลยทั้งความนิยมเกียรติเพื่อนทุกอย่างพังทลายเมื่อจ,จู่ๆเชลซีก็โผล่มาและทุกอย่างก็ล้มเป็นโดมิโนโเลยเชลซีฉันรู้ว่าเธอร้ายนะแต่ไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้เลยแล้วเป็นเพื่อนกับเธอได้ยังไงอะฮ่ฮะเปล่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะยังจาฉันไม่ได้อีกเหรอหมายความว่ายังไงเนี่ย จากนั้นเขาก็บอกว่ามาจากมอต้นเดียวกับฉันฉันชอบไปเลยแต่ถ้าฉันเพ่งมองดีๆเขาก็ดูคุ้นๆอยู่แหละค่ะว้าวแตกหนุ่มได้ปังมากเลยเธอก็ด้วยนะเออเหรอเปล่าหรอกฉันไม่ได้แตกเนื้อสาวหรอกนะฉันมีแผลใจที่ตัวเองนอกขอบแล้วกลัวจะพลาดอะไรสนุกๆไปก็ฉันก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นโคลนของเชลซีเพื่อให้ป๊อปเนะี่ยหนักนั่นน่นนะแต่ถ้าพูดแล้วช่วยได้ฉันชอบเธอคนเก่ามากกว่า ดีใจที่ได้เจอเธอที่นี่แต่พอเห็นเธอเปลี่ยนไปและเข้ากลุ่มพวกเซเล็บฉันก็ตั้งแง่นะแต่เอาจริงๆฉันอยากจะให้เธอมองฉันมากเลยฉันแปลกใจมากค่ะเขาชอบฉันมาตลอดเลยเหรอทันใดนั้นเชลซีก็โผล่มาทําไมเป็นมันตลอดเลยล่ะฉันเปลี่ยนตัวเองให้ดูเหมือนเธอนายบอกเนี่ว่าชอบสาวเนิร์ดอะทำไมไม่เป็นฉันล่ะไงนะเชลซีชอบเอริกเหรองั้นเธอก็กอฟลุกฉันจริงๆเพราะแบบนั้นงั้นเหรอขอโทษนะเชลซี แต่นี่มันความรู้สึกฉันไม่อยากจะเชื่อว่านายปฏิเสธฉันสองรอบเพราะใหญ่เนิร์ดนี่แล้วเธอก็ไม่เป็นตัวเองแล้วแท้ๆเลยเชลซีมันไม่ใช่เรื่องลุกแต่เป็นที่ตัวต้เน่ะระหว่างนั้นเองฉันก็เข้าใจบางอย่างสักทีฉันเป็นตัวเองก็ได้ไม่ต้องเป็นอย่างอื่นเลยฉันย้ายโรงเรียนแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นยัยเฉิมเนี่ยเพื่อนนายเฮ้ยรอบนี้โชคดีนั้นหล่อนฉันบอกเชลซีเดินปึงปังไปฉันรู้ว่าตัวเองกังวลแล้วก็งุนงานตลอดเวลา กลัวว่าจะทาพลาดต่อหน้าพวกแก๊งตัวมัมฉันคิดถึงความสุขที่แท้จริงกับเพื่อนแท้ที่ที่ฉันจะเป็นตัวเองได้ตลอดมาฉันนึกว่าตัวเองพลาดเรื่องสนุกไปแต่ปรากฏว่าฉันไม่พลาดอะไรเลยทางเดียวที่จะมีชีวิตวัยรุ่นแสนสนุกก็คือใช้กับคนที่เห็นค่าเราจริงๆและทําสิ่งที่คุณสนุกด้วยฉันขอบคุณเอริกแล้วก็ออกมามีเรื่องสําคัญที่ฉันต้องทําก่อนฉันกลับบ้านไปซ่อมบีบเอแล้วก็อุ้มไปที่บ้านบับขอโทษบับขอโทษจริงๆนะ ฉันอยากทำตัวให้เท่จะมองข้ามสิ่งสำคัญไปฉันคิดถึงเธอและก็มิตรภาพของเรามากเลยนะฉันก็คิดถึงและฉันเห็นวิดีโอหน้าอายนั้นแล้วนะและอยากรู้ว่าเธอโอเคดีไหมแต่คิดอีกทีฉันจะยกโทษให้เธอถ้าเธอยก B B อให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันจะเอาไปขายเพื่อหาเงินมาคืนเธอฉันแค่เอามาเพื่อให้คำขอโทษมีความหมายขึ้นได้ผลไม่ละเรากอดกันสองสามวันต่อมาที่โรงเรียนฉันก็พยายามแก้ไขทุกอย่างฉันกลับไปสู่ลุกเดิม ก็พร้อมอัปเกรดนิดหน่อยปล่อยให้ทักษะความสวยเสียเปล่าไม่ได้แล้วก็งัดความเนิร์ดออกมาหมดันไปที่ชมรมหุ่นยนต์แล้วครั้งนี้ฉันเดินเข้าไปอย่างมั่นใจแล้วก็ซ่อมหุ่นยนต์ทันทีบอกแล้วว่าช่วยได้าตดสศนหนังสือที่ปกนะนั่นเนงานของพวกแก๊งตัวมัมดูเธอสิยิ้มดีเด้กับพวกเนิร์ดเผ่าเดียวกันนะ่ะใช่ฉันมีความสุขส่วนเธอก็ลองแล้วล้มมานี่จําได้ไหมการเป็นเนิร์ดไม่ใช่แค่าภายนอกแต่อยู่ที่ข้างในจะว่าไปคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าทําตัวแย่จนโดนไล่ออกมาานนนีี่สุกดนะ เชลซีกับแก๊งเซเล็บดูเดือดมากระหว่างเดินเชิดไปแต่ฉันไม่แคร์เพราะว่าฉันได้กลับสู่ที่ของตัวเองแล้วฉันอยู่ที่ตลาดปลายุ่งกับการขายปูให้กับลูกค้าแต่เมื่อหันไปก็เจอไอ้หมอนี่ขโมยปลาของเราเขารีบหนีไปฉันหยิบหินแลงไปที่เจ้าโจรแต่จู่ๆก็มีคนโผล่มาแล้วหินก็โดนเขาแทนเฮ้ยอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะอย่างน้อยขอโทษหน่อยได้มะฉันมองไปโจนนั่นก็หายไปแล้ว จนหนีไปแล้วนายสิต้องขอโทษนะแต่หมอน,นั่นกลับขโมดคิ้วแล้วก็ฮืดฮัดเดินไปง่ายชเซรีน่าและฉันโตมาที่นี่ในเมืองประมงแสนสวยตอนฉันเด็กๆจะเสียแม่กับพ่อไปในทะเลคุณยายเลี้ยงดูฉันเราไม่มีเงินส่งฉันเรียนฉันก็เลยช่วยคุณยายขายปลาที่ตลาดเพื่อหาเงินแต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายเสมอไปเซรีนา่าโอเคไหมโอเคแค่หวังว่าคนจะไม่ขโมยของรู้นะหวังว่าที่เอาไปจะเป็นปลาเน่ากินแล้วจะได้ปวดท้องไงนั่นเอ็ดเวิร์ดเพื่อนสนิทฉันตั้งแต่เด็ก พ่อแม่เอ็ดเวิร์ดก็เป็นชาวประมงเพราะงั้นเราก็เลยผูกพันกันแล้วก็โตมาตัวติดกันภายหลังเอ็ดเวิร์ดกับฉันก็ยุ่งอยู่กับการปิดร้านฉันก็ได้ยินเสียงพึมพำแล้วก็เห็นคุณอัลบิรตพนักง,งานควบคุมการตกปลาใครลุกล้ำไปจับปลากระพงลายจะโดนปรับอย่างหนักฮะเขาต้องรอเล่นแน่ๆคุณคะมันถือเป็นการลุกล้ำถ้าเกิดเข้าไปจับนอกระดูการตอนนี้ไม่ใช่นะอ๋อจริงเหรอมีเอกสารทางกฎหมายมาแยกก่งการตัดสินใจของฉันเหรอก็ไม่มีอะเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเห็น,เ,หนเลย พอถึงบ้านฉันเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลาดปลาให้คุณยายฟังยายรู้จัหลานว่ามันไม่แฟร์แต่บางทีสักวันหลานอาจจะได้เรียนเป็นทนายที่ยอดเยี่ยมและช่วยฉับระมงท้องถิ่นได้ผมอยากจะช่วยด้วยช่วยเตียวได้นะถ้าต้องการสุดยอดไปเลยจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ทำตามที่พูดและช่วยเตียวให้ฉันเขาฉลาดใจดีแล้วก็อดทนในการอธิบายสิ่งต่างๆให้ฉันเวลาผ่านไปแล้วพอฉันอายุ13ฉันก็แอบชอบเอ็ดเวิร์ดแบบสุดๆแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับฉันน่ะฉันล้างเองนะ่ะ นอนาคตฉันจะแบ่งงานบ้านกับเธอนะเข,ขาหมายความว่ายังไงนะนี่เขาก็มีใจให้ฉันงั้นเหรอวันถัดมาตอนที่เอ็ดเวิร์ดกับฉันกินไอศครีมด้วยกันก็มีเด็กเดินเข้ามาแล้วก็ล้อเลียนฉันรู้ไหมว่ากินไอติมมากไปทําให้อ้วนอะ่ะอ๋อไม่รู้ละืสิก็เธอไม่ได้ไปเรียนไงฮะเธอไม่ต้องไปหรอกนะแต่ก็ยังฉลาดกว่าพวกนายแหละทําทําไมถึงคอยอยู่กับฉันตลอดเลยนะเป็นเพราะว่านายคิดกับฉันแบบคิดแบบคิดแบบน้องสาวเนะ่ะฉันต้องเลิกมโนโดได้แล้ว เขาไม่ได้คิดแบบนั้นกับฉันหรอกจากนั้นพอฉันอายุ17ก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นคุณยายล้มป่วยหนักจนท่านเสียที่งานศพฉันรู้สึกอ้างว้างทั้งที่มีผู้ใหญ่รายล้อมและเอ็ดเวิร์ดก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณลุงลรีออนจะพาฉันไปอยู่กับครอบครัวเขาในเมืองฉันต้องบอกเอ็ดเวิร์ดแต่พอฉันไปบ้านเขามันก็ล็อกสนิทฉันก็เลยรีบสอดโน้ตเขียนที่อยู่บ้านของคุณลุงใต้ประตูแล้วก็ออกจากเมืองไปท,งทันทีที่เดินเข้าคาหาสนด ป้าคาร่ากับเรเชลก็ยืนขมวดคิ้วรออยู่แล้วแหวได้กลิ่นปลาเน่าบ้างไหมอีไปฉีดน้ำหอมซะบ้างนะขอละพอแล้วนะพวกคุณต้องต้อนรับไซริน่าอย่างดีเตรียมห้องดีๆแล้วก็ทุกอย่างที่ไซริน่าต้องการด้วยอ๊ยตายเรื่องไม่สวยเลยแต่แล้วคุณลุงลีออนต้องเดินทางไปทริปธุรกิจแล้วขอให้ป้าคาร่าหาติวเตอร์ดีๆให้ฉันเพราะว่ากลัวการไปโรงเรียนจะทำให้ฉันชอ็อก ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนแล้วก็ทําตามฝันที่อยากเป็นทนายแต่ว่าติเตอร์ทุกคนที่ป้าคาราหามาห่วยมากฉันต้องสอนเรื่องง่ายๆให้ด้วยซ้ําระหว่างนั้นป้าคาราก็โยนงายมาให้ฉันทันใดนั้นฉันก็เห็นภาพเลอของหมากับเด็กหนุ่มเข้าและเปรี้ยงไอ้บ้าเอ้ยเขาฉันเจ็บแบบนี้แล้วจะกลับบ้านยังไงอะได้ยินไหมเลซ์ Lex? ถ้าจะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านยังไงอุยเธอ,อ,อโทษทีนะฉันปั่นไปส่งเอง ฉันรับข้อเสนอของเขาหลักๆก,ก็เพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกนะักขอเบอร์หน่อยสิโหใจเร็วนะเราเลิกมโนอย่าฉันขอมาเผื่อฟ้องนายหรอกมอนี่เฮนรี่ยอมเลิกกวนประสาทแล้วก็ให้เบอร์เมื่อเราไปถึงคฤหาสน์ฉันก็เห็นโครงร่างคุ้นตาเอ็ดเวิร์ดฉันพุ่งเข้าไปหาใช้แขนคล้องเขานายเป็นใครอ่ะฉันไม่ทันได้ตอบเฮนรี่ก็ยักไหล่แล้วก็เดินไปจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็เล่าเรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเขา พ่อฉันตัดสินใจไม่ดีและไประเบิดปลายามชายฝั่งจับได้แต่ตอนที่ท่านพยายามหนีเรือท่านก็ชนขดหินเราต้องย้ายเข้าเมืองเพื่อรักษาท่านโชคดีที่ฉันได้ทุนเข้าวิทยาลัยที่นี่เลยเรียนแล้วก็ดูแลพ่อด้วยได้ขอโทษนะที่เพิ่งจะมาหาเธอไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจทุกอย่างหนักหนามากเลยแล้วเธอล่ะอยู่ในครหาสน์ใหญ่โตแล้วเหรอหมอน,นั่นแฟนเธอเหรอ เฮนรี่เหรอเปล่าๆเขาก็แค่ดีเพราะว่าก็ฉันอยากบอกเธอว่าฉันคิดถึงเธอและฉันรักเธอนะเซรีน่าแต่แต่นายบอกว่าฉันเป็นแค่น้องสาวตอนนั้นฉันสิบสามเองตอนนั้นยังไม่รู้ใจตัวเองอ่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วเซรีน่าเพราะไม่มีเธออยู่ข้างๆแล้วมันว่างเปล่าจะเป็นแฟนฉันได้ไหมเราเริ่มเดทกันการมีเอ็ดเวิร์ดอยู่ข้างๆมันรู้สึกดีมากเลยฉันบ่นเรื่องติวเตอร์ห่วยๆของฉันให้ฟังเอ็ดเวิร์ดก็แนะนำว่าให้เขาเป็นติวเตอร์ฉันแทน เป็นไอเดียที่ดีมากนาะยต้องเตรียมใบสมัครหวย,หวยไว้นะถ้าอยากให้คุณป้าชั้นจ้างและมันได้ผลฉันว่าคุณสอนเธอได้ไม่ไกลนะกรอกเธอโงท่ทีเดียวบาดหมางอะไรกันมาละเนี่ยเธอไม่ชอบที่ฉันอยู่ที่นี่นะระหว่างเรียนได้ครึ่งทางเอ็ดเวิร์ดก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลเขามาบอกว่าให้จ่ายค่ารักษาด่วนก่อนอาการจะแย่ลงฉันปลอบเขาอยู่แต่เดชเชลก็บุกเข้ามาซลีน่าไปเอาไอศกรีอ้าเอาไงจะออกไปนะนั่นใครอะ เรเชลย่าฉันเองจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ดูวกแวกไปฉันว่าเขาคงจะเสียใจเรื่องพ่อเขาบอกให้ฉันไปทําใบงานแล้วไปเข้าห้องน้ําฉันทําเสร็จแล้วแต่เอ็ดเวิร์ดก็ยังไม่กลับมานี่เขาหลงในบ้านหลังยักษ์นี่เหรอฉันออกไปตามหาก็ช้าทิ่เจอเข้าหัวเราะกับเรเชลกันชื่นบานง่ายซารีนาฉันแค่มาเอาน้ํำนะ่ะฉันเหมือนเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เรียนต่อเองเธอหึงเหรอฉันแค่ทําตัวสุภาพเองเวนกรรม เขารู้ว่าพอยิ้มแบบนั้นแล้วทำให้ฉันโกรธได้ไม่นานแต่ระหว่างที่เรียนต่อฉันก็สลัดความรู้สึกกังวลออกไปไม่ได้เลยแต่ว่อถึงวันถัดมาฉันรอจะเรียนกับเอ็ดเวิร์ดแต่วันนี้เอ็ดเวิร์ดไม่มาหรอกฮะฉันถามว่าทําไมแต่เธอก็แค่เดินไปตอนเธอไปฉันก็ได้ยินเธอบอกสาวใช้ให้เอาผลไม้ไปให้เรเชลกับติวเตอร์คนใหม่ของเธอฮะเรเชลมีติวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก,กันฉันสังหอนว่ามีอะไรก็เลยย่องไปที่ห้องเรเชลแล้วก็เห็นเอ็ดเวิร์ดซรีน่ามาทําอะไรที่นี่เหรอคะ เปลี่ยนมาแอบส่องชาวบ้านเหรอฉันมองเอ็ดเวิร์ดแต่เขาทำเพียงแค่นั่งนิ่งฉันก็เลยวิ่งไปทั้งน้ำตาคลอบเบ้าและใจที่เจ็บปวดเอ็ดเวิร์ดพยายามโทรหาฉันแต่ฉันก็ไม่รับสายคืนนั้นเขาแชทมาหาและยืนยันว่าจะรอฉันฉันอยากฟังเขาแต่ก็ยังโกรธมากอยู่ดีซลรีนะ่าขอละป้าเธอบอกว่าฉันติวให้เธอไม่ได้แล้วและขอให้เตีวเรเชลแทนฉันต้องการเงินไปผ่าตัดพ่อเธอปฏิเสธเงินขนาดนี้ไม่ได้เนาะเอ้ยป้าฉันนี่มันดังแม่หมอจริงจริง ขอโทษจริงๆนะฉันอยากสอนเธอมากกว่าเธอเป็นคนเดียวของฉันแต่ฉันเสียงานไม่ได้ฉะนั้นเก็บเรื่องของเราเป็นความลับทีนะเคไหมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนอะเขาต้องการฉันไม่ใช่เรเชลไม่นานก็ถึงวันเกิดของเอ็ดเวิร์ดแล้วเราก็มีเดทกันที่ร้านอาหารวันนี้ฉันตื่นเต้นมากแต่มือถือฉันก็สั่นโทษทีนะที่รักมีเรื่องด่วนไปไม่ได้คงเป็นเรื่องสำคัญมากแน่เขาก็เลยยกเลิกนัดแต่ระหว่างทางกลับบ้านฉันผ่านร้านอาหารอีกร้านก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง เอ็ดเวิร์ดกับเบ利เชลนั่งด้วยกันความโกรธพุ่งพล่านและก่อนที่จะยั้งตัวเองท,ทันเธอก็พุ่งตรงเข้าไปเอ็ดเวิร์ดทำได้ยังไงเนะนี่ยนี่อะไรของหล่อนเขาไม่ใช่ติวเตอร์ของเธอแล้วอยะถามข้สิว่าเขารู้จักฉันนานแค่ไหนฉันฉ,ฉันก็แค่ติวเตอร์ของเธอเท่านั้นแหละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยก็เลยเดินหนีออกมารู้สึกโง่มากที่เชื่อคำโกหกของเขาระหว่างที่วิ่งไปทางน้ำตาฉันก็ไปชนเข้ากับเฮนรี่ หน้าตาเหมือนเพิ่งโดนทิ้งเลยเนะอะคําคพูดนะั้นทําให้ฉันเขื่อนแตกเลยค่ะจะเริ่มร้องไห้ดักกว่าเดิมมะไม่ใช่ผมเนะมผมไม่ได้ทำอะนาอย่าร้องเลยยอมให้ทุกอย่างเลยนะได้หมดเลยไปอควาเรียมกันไหมล่ะปรากฏว่าอควาเรียมคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยดูปลาและผ่อนคลายมากเลยค่ะและเฮนดี้ก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็สนุกแบบคาดไม่ถึงพ่อแม่นายต้องเป็นคนชิลมากแน่เลยเปล่าแม่ทนายของฉันตรงข้ามเลยล่ะ โอ้ยเท่จังเลยฉันฝันว่าอยากจะเป็นทนายนะอย่างนั้นเหรอโรงเรียนฉันมีสอบสัมภาษณ์เข้าคอสทนายพื้นฐานเธอควรลงนะคอสทนายพื้นฐานเหรอควรลองดีไหมนะฉันมาถึงบ้านก็รู้สึกดีขึ้นแต่ป้าคาราค่าก็พูดจาเยาะเย้ยเหมือนเคยไม่เลิกใยเด็กอากตันยูเดี๋ยวแกก็จะสิบแปดฉันจะได้เล่กยุ่งกับแกสักทีฉันทนพอแล้วก็ฉันก็เลยลงคอสพื้นฐานที่เฮนรี่แนะนำได้เวลาวิ่งตามฝันโดยไม่มีอะไรมากวนใจ <S <S ฉันเรียนหนัก และไปที่ห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเฮนดี้อาสาช่วยและแม้บางทีเขาจะดูเด็กไปบ้างเขาก็ฉลาดทีเดียวและรู้เรื่องกฎหมายแน่นปึกเลยครั้งหนึ่งเฮนดี้ชนฉันไปดูทีมโตวาทีของเขาแต่ว่าพอฉันเดินไปคุยกับเฮนดี้ฉันก็เห็นเอ็ดเวิร์ดเดินมาพ่อฉันยังป่วยอยู่แต่เธอกลับอยู่นี่กับมันงั้นเหรอซารีน่าจะไปไหนก็เรื่องของเธอนะไม่เป็นไรนะเฮนดี้ฉันคุยเองเรเชลก็แค่เพื่อนฉันรักเธอไม่ใช่เธอคนนั้น ฉันแค่ต้องการหาเงินให้พอและจะจบเรื่องกับเรเชลทาวอที่เขาทำก็ยากจะรับได้แต่เขาก็ตกที่นั่งลำบากฉันคงเป็นแฟนที่แย่มากถ้าไม่คอยช่วยเขาเนอะแม้จะเจอเรื่องดรามา่าฉันก็เรียนหนักและตอนนี้ก็ได้เวลาสัมภาษณ์แต่ว่าระหว่างทางฉันก็เห็นผู้หญิงตวาดใส่นักเรียนสองคนจะไปไหนก็หันมองบ้างสิยะอย่าพวกงโง่เอ้ยขอโทษค่ะแต่นี่เป็นทางม้าลายดังนั้นคนขับเป็นฝ่ายผิดถ้าไม่หยุดกล้าดียังไงมาสอนกฎหมายฉันแม่สาวน้อยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเนอะ แต่เมื่อทุกคนเริ่มฮือฮากันเธอก็มีแต่ต้องขับรถออกไปอ,อ้าวเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันอธิบายและชี้รถผู้หญิงคนนั้นเขาไม่พูดอะไรแต่ดูแปลกใจทีเดียวจากนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์แต่พอบอกชื่อกับผู้ช่วยเธอก็ยิ้มแล้วพูดไม่ต้องจับเบอร์ค่ะคุณนายชอต้นประทับใจประวัติของคุณมากและอยากสัมภาษณ์ด้วยตัวเองค่ะทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องดีกว่าเนะฉันงงนิดหน่อยแต่เฮนรี่รู้เยอะกว่าฉันก็ฉันก็เลยสัมภาษณ์กับคนอื่นแทนแล้วผ่านมาจนได้เย้ จากนั้นฉันก็ตั้งใจเรียนและเฮนดี้ก็ช่วยฉันเยอะเลยในการสอบปากเปล่าครั้งแรกเขาก็มาให้กำลังใจฉันด้วยแต่ว่าทันทีที่ฉันเข้าไปในห้องก็เห็นผู้หญิงหยาบคายคนนั้นอยู่เดี๋ยวนะเธอเป็นกรรมการฉันประมาทเลยค่ะแต่ก็ทําใจเย็นแล้วก็สอบผ่านไปได้และหลังจากนั้นเธอก็ตรงมาหาฉันเลยอย่าคิดว่าฉันจะให้ผ่านนะอย่าจอมบงการยั่วลูกฉันเพื่อเข้าวิทยาลัยนี้หาลูกเธอเหรอใครอะแม่ทําอย่างนั้นไม่ได้นะ การสอบมีบันทึกเอาไว้พวกเขาจะเห็นว่าแม่ลำเอียงอ่ะแม่สั่งให้ตัดขาดกับจอมปอกลอกเดี๋ยวนี้นะจะทําให้แม่ขายหน้าต่อหน้าทุกคนและพยายามทําลายชื่อเสียงเขาสะอาดของแม่ไม่ใช่เลยนะครับเธอก็แค่พูดความจริงอะ่ะอ๋อวันนั้นน่ะแม่จงใจเรียกเธอไปสัมภาษณ์แต่ลูกกลับมาสอดและจากนั้นมายัยง,งูพิษนี่ก็เกาะลูกไปทุกที่ฉะนั้นเลิกซะหรือว่าไปซะงั้นเธอคนนี้ก็คือคุณนายชอตัน ที่แย่นนะ่ะก็คือเป็นแม่เฮนรี่เหรอทันใดนั้นเฮนรี่ก็จับมือฉันแลวพาออกมากล้าดียังไงอะจะลูอกอักตันยูแถมเสียคนฉันอุปการะเธอมาเพราะว่าจะได้มีคนดูแลตอนแก่แต่ช่างะปรย์เธอไม่มีทางเป็นลูกฉันอย่าลืมกินยาเวลาสองครั้งนะแม่เพราะเขาเถียงแม่เพื่อปกป้องฉันฉันก็อดถามไม่ได้เฮนรี่ทำไมช่วยฉันขนาดนี้ละ่ะทำไมละ่ะเพราะว่าแม่ฉันผิดและเห็นเธอโดนโขกศัพท์มันก็เจ็บมากด้วยนะทำไมละ่ะเฮนรี่ เพราะว่าฉันชอบเธอมากๆให้ฉันอยู่ข้างเธอนะเอ่มเฮนดี้เธอไม่ควรพูดกับนายอย่างนั้นแต่เธอโกรธเพราะว่าห่วงนายนะฉันหวังว่าเรื่องระหว่างทั้งสองจะจบลงด้วยดีอเฮนดี้ไปส่งฉันที่บ้านแดี๋ยวฉันก็คิดถึงแค่คำสารภาพรักของเขาเอาจริงๆนะฉันมีใจให้เฮนดี้แล้วเอ็ดเวิร์ดละ่ะหลายปีที่เราอยู่ด้วยกันละ่ะทันใดนั้นเอ็ดเวิร์ดก็แชทมาหานัดมาเจอกันฉันว่าได้เวลาสาสางสักทีแล้ว ระหว่างรอเอ็ดเวิร์ดสั่งไอศครีมอยู่ฉันก็ได้ข้อความจากเฮนรี่บอกมาว่าจะมาบ้านฉันเพื่อบอกข่าวดีฉันขอให้เขามารับฉันแทนนึกถึงช่วงหน้าร้อนที่หมู่บ้านประมงของเราตอนกินไอติมหลังหมดวันเหนื่อยเลยนะฉันรักเธอนะเซรีน่าฉันรักความทรงจําของเราทุกวันเลยเอ็ดเวิร์ดจริงๆแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะฉันว่าเราควรจะเลิกเจอกันฮะฮะทำไมอ่ะไม่นานฉันก็รู้ว่าเรื่องระหว่างเรามันมีอะไรผิดพลาดฉันแค่ไม่กล้าพอจะยอมรับ เรามีสายสัมพันธ์พิเศษที่ฉันรักแล้วก็หวงแหนแต่ตอนนี้ฉันว่าคงได้แต่ยอมรับว่าเราไม่ได้เกิดมาคู่กันลาก่อนนะเอ็ดเวิร์ดขอให้มีความสุขกับเรเชลพอก้าวออกมาฉันก็เจอเฮนรี่ยืนรออยู่และฉันก็รู้สึกดีขึ้นทันทีฉันคืนดีกับแม่แล้วท่านขอโทษที่พูดไปด้วยอารมณ์และบอกว่าฉันจะเป็นลูกแท้ๆของท่านเสมอเฮนรี่นั้นข่าวดีมากเลยตอนนั้นฉันก็ได้รับข้อความจากคุณชอร์ตันเซรีน่าฉันขอโทษในสิ่งที่ทำานะ ดีใจที่เฮนรี่ได้รู้จักว่าที่ทนายผู้มีความยุติธรรมแบบเธอดูเหมือนว่าทุกอย่างจะลงตัวแล้วฉันมาถึงบ้านไม่คิดว่าจะเห็นเรเชลร้องไห้โฮแม่ไล่มันออกไปเพราะว่ามันคนเดียวเลยกล้าดียังไงไปยั่วเอ็ดบดเขาเลิกติวให้เรเชลและลูกฉันก็ใจสลายฉันจะจ้างติวเตอร์ห่วยๆมาให้ต่อแล้วดูว่าแกจะทนได้สักแค่ไหนกันเชียวคอยดูเถอะ <c oughs> อะฮึมย่างนั้นเหรอ ก็คุณลุงรีออนงดให้ค่าขนมเรเชลและยึนบัตรเครดิตป้าคาร่าเขาให้พวกเธอขอโทษฉันด้วยฉันเล่าเรื่องคอสพื้นฐานให้ฟังลุงยินดีกับฉันและอาสาเช่าอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆวิทยาลัยให้ได้เวลาทำตามความฝันแล้วตอนนี้เหลืออีกอย่างที่ต้องทำพาเฮนรี่มาบ้านเกิดฉันด้วยกันฉันว่าที่นี่คุ้นๆนะอ๋อฉันเคยมาตอนเด็กไงใช่แล้วล่ะมีเด็กแปลกๆปาหินใส่ฉันแล้วก็โกรธด้วยนะ จู่ๆฉันก็จำได้ว่าเฮนรี่คือนักท่องเที่ยวที่ฉันเจอตอนสิบขวบใช่คงจะเป็นฉันเองนี่แหละเฮนรี่ดูแปลกใจแล้วจูจๆก็ดึงตัวฉันเข้าไปหาดูท่าบางอย่างฟ้าคงกำหนดเอาไว้แล้วอันยองฮาเซโยฉันมินจีจากโ so. ซคุณเชื่อทฤษฎีสมคบคิดไหมเพราะว่าฉันเชื่อนะก่อนฉันจะเล่าเรื่องเหนือธรรมชาติให้ฟังกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะ ฉันไม่มีเรื่องตัวเองให้เล่านะักฉันขี้อายอินโทรเวิร์ดและยิ่งกว่านั้นฉันมีเป้าหมายอยากเขียนเว็บตูนเรื่องแนวสยองค่ะอ่ะเฮิมมันไม่เหมือนใครเนอะฉันว่าถ้าไม่ได้นอนเลยละค่ะไปคุกเข่าหน้าห้องครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้โถเอ้ยมินจีจอมหลอนเดินอีกแล้วถ้าอยากให้ทั้งห้องหลอนเพราะว่ารูปบาดน่าเกลียดของเธอหรือไงเนะ่น่าเกลียดเหรอก็ไม่น่าเกลียดเท่าเท่าคุณยายเธอหรอกนะทั้งห้องอึ้งกับคำพูดรุนแรงของฉัน แต่ยายนั่นซูบินเริ่มก่อนนะไม่ว่าฉันจะทุ่มเทร่างแค่ไหนมันก็กลายเป็นของให้ซูบินกับเลี้วล้อของเธอเอามาหดราะยอออยู่ดีอะแล้วก็เพราะว่าทักษะการสื่อสารต่ำเตี้ยของฉันก็เลยไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันก็ยกเว้นหาจุนเพื่อนสมัยเด็กเขานิสัยดีกับฉันเสมอนอกจากนี้เขาก็ยังหล่อเป็นมิตรและฉลาดคงรู้ใช่ไหมว่าฉันแอบชอบเขาเนะแต่แน่นอนว่าฉันไม่กล้าบอกเขาหรอก วันหนึ่งฉันปั่นจักรยานอยู่ก็เห็นใบปลิวจากสนักพิมพ์แบล็กวูดสนักพิมพ์เว็บตูนรายใหญ่พวกเขาหานักวาดมาร่วมงานด้วยโอ้โหฉันส่งงานตัวเองไปได้แต่จะมีโอกาสเหรอผู้สมัครคนอื่นคงเก่งกว่าฉันเยอะเลยเฮ้ยฉันเลิกฝันเฟื่องดีกว่าจากนั้นก็มีเด็กเล่นสเก็ตพุ่งมาฉันหลบเขาได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไปชนเข้ากับรั้วกั้นทางฉันรู้สึกว่าตัวเองกระเด็นกลางอากาศและทุกอย่างก็ดำมืดไปพอฉันลืมตาขึ้น ฉันก็พบว่าตัวเองนอนบนเตียงโรงพยาบาลแม่กับพ่ออยู่ข้างๆพวกท่านดูเหมือนว่าไม่อยากจะเชื่อแล้วก็ร้องไห้ออกมาเหรอมินจีลูกแม่ลูกฟื้นแล้วโล่งไปทีลูกนอนโคม่ามาทั้งเดือนเลยนะเรากังวลแทบแย่ yeah. เดี๋ยวก่อนนะโคม่าเดือนหนึ่งเลยเหรอนี่ฉันบาดเจ็บขนาดนั้นเลยหรือไงอ่ะฉันพักฟื้นต่ออีกสองสามวันเพื่อประมวลผลก่อนจะกลับไปเรียนนักเรียนพวกนี้คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันหายไปตลอดเดือนแต่ท่านใดนั้น ก็มีคนเข้าหาฉันจากด้านหลังซุบินเหรออ้าวอยู่นี่เองเพื่อนรักวันนี้ไปช้อปปิ้งกันเดรสที่เธอเลือกให้รอบก่อนเหมาะกับเดทมากเลยเดร,เรสอะไรเหรอฉันเป็นเพื่อนสาวหัวโจกแล้วเหรอไม่ใช่แค่พวกเธอนะจู่ๆทุกคนก็เฟรนลี่กับฉันเฉยเลยอะ่ะพวกเขาให้คุกกี้ถือถัดอาหารให้และฉันยืมสมุจดจดด้วยแปลกจังแฮะแต่มันก็ดีแหละ <c oughs> ยกเว้นแต่คนเดียวที่ฉันแคร์กลับเมินฉันเฉยเลยอะนี่ฮาจุนรอก,ก่อน นายโอเคไหมฉันโอเคไม่ใช่เรื่องของเธอนี่อ๋อฉันแค่อย่ามาถามไทยนะวันนี้มันจะแปลกไปอีกไหมเนี่ยใช่ยังได้อีกพอฉันกลับบ้านจู่ๆฉันก็ได้รับอีเมลจากสำนักพิมพ์ Blackwood ยินดีด้วยนะคะดิจิตอลคอมิกของคุณตีพิมพ์บนเว็บได้อย่างทางการแล้วเพื่อฉลองความสําเร็จของคุณพรุ่งนี้มาที่ออฟฟิศเราด้วยนะคะฮะอ่ำเล่นปะเนี่ยฉันรีบเช็คก็พบว่าไม่คอมิกของฉันขึ้นหน้าน,นาเลยได้ยังไงกันละเนี่ย ฉันงั้นความกล้าทั้งหมดไปที่สนักพิมพ์ทันทีที่เข้าไปฉันก็อึ้องเพราะว่าสิ่งต่างๆในนั้นมันหมายสำหรับฉันมากตอนนั้นเองกลุ่มคนก็มารุมล้อมฉันแล้วก็พูดด้วยไม่หยุดเหมือนว่ารู้จักฉันมาก่อนนี่วงเมนของเรา B O F Boys Over f l o w e r จะมีคอนเสิร์ตคืนนี้พกอปป้าทำใจฉันเต้นแรงสุดๆเลยนี่เธอควรมาด้วยนะต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะเอ้ยอ้าวแต่กลุ่มนั้นเขาแค่ลิฟซิงแล้วไม่ได้ตั้งใจเต้นนี่นาะ ฉันเคยได้ยินคนบอกว่าดูความพวกเขาแล้วเสียเงินเปล่าด้วยนะอา้าวฉันพูดอะไรผิดเหรอทันใดนั้นเองฉันก็รู้สึกเสียวสันหลังมีคนเอามือมาจับเอวฉันที่รักมาแล้วอา้าโรคจิตฉันหันไปตบเขาทีน่หน้าโอ้ยทำอย่างงั้นทำไมอะ่ะฉันสิที่ต้องถามอะ่ะทำไมมาจับฉันล่ะเอาจริงเหรอเดี๋ยวนี่เธอยังงอนฉันอยู่เหรอเนี่ยฮะเขาขกโต้ได้มาเค okay, มาทีนี้แฟนจ๋าก็พร้อมเกาะนวยแล้วนะ แฟนเหรอรอบก่อนที่จําได้ฉันยังชอบพาจุนอยู่เลยอ่ะทําไมมาหลงหนุ่มเจ้าชู้แบบนี้ลนะ่ะหมอนั่นตามติดฉันสุดๆเขาไม่ยอมปล่อยให้ฉันอยู่ลําพังเลยเออไม่มีงานทําเหรองานเหรอมีซิฉันทุ่มเทให้งานสินแสนสวยก็เธอไงฮ่าฮเออค่ะข,ขอชอบตื้อขอดูราบเว็บตูลของฉันเพื่อช่วยฉันขัดกลาช่วยกับผีละสิเขามีแต่ทําให้แย่ลง ทุกอย่างยังใหม่สําหรับฉันมากด้วยแต่ทุกคนก็ทําเหมือนฉันชินกับเรื่องพวกนี้แล้วรู้สึกไม่ถูกต้องเลยภายหลังในวันนั้นฉันเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วพวกท่านก็บอกว่าฉันอาจจะเสียความทรงจําเพราะว่าบาดเจ็บที่สมองเอิม่มเข้าใจได้แต่ทใไมพวกท่านดูประมาทจังตลอดสองสามวันต่อมาฉันพยายามปรับตัวกับชีวิตใหม่แม้มันจะดูไม่สมเหตุสมผลแบบตอนนี้ฉันมีโต๊ะประจําในโรงอาหารแล้วพวกเธอนั่งที่มินจีอยู่ลุก แล้วดูเหมือนว่าฉันจะมีงานอดิเรกชอบโดดเรียนแล้วด้วยเป็นอะไรไปนะ่ะเธอก็เคยทําออกจะบ่อยนะ <c oughs> ทําไมฉันทําแบบนี้ล่ะเนี่ยตัดภาพมาที่ฮาจุนเขายังเว้นระยะกับฉันอยู่แล้ววันนี้เรามีคุยเรื่องโครงงานกันฉันพยายามเปิดบทสนทนาแต่เขาก็ตอบอย่างเย็นชาเธอมาทําไมอะ่ะตลอดเดือนนี้เธอทิ้งฉันไปอยู่กับพวกเพื่อนสาวฮอตทีนี้จูจูก็อยากจะคุยกับฉันเหรอต,ตลอดเดือนเหรอหมายความว่ายังไงอะ่ะจูจๆเธอก็เปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นพวกหิวแสง เธอแกล้งสาวหัวจบพวกนั้นด้วยทําให้เคารพเธอในฐนานะหัวหน้าแต,แต่แต่ว่าฉันนอนคม่ามาทั้งเดือนเลยนะออเธอล้อเล่นหรอสิไม่ฉันไม่ได้ล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้หรอกแล้วมินจีที่เจอในโรงเรียนทุกวันตลอดเดือนเป็นใครกันล่ะนี่เขาบอกว่าฉันอยู่สองที่พร้อมกันเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอะฮาจุนคิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายแล้วก็สรุปว่าฉันมีคนมาสวมรอยแล้วเธอก็มาเปลี่ยนตัวตอนฉันอยู่โรงพยาบาลทุกอย่างลงล็อกเลยแต่ก็แปลกประหลาดด้วย พอเห็นว่าฉันสติแตกขนาดไหนฮาจุนก็ปลอบฉันอย่างอ่อนโยนบอกว่าเขาจะช่วยจัดก,การเรื่องนี้ว่าแล้วเชียวลึกๆแล้วเขาก็ยังแคร์ฉันอยู่ระหว่างที่คุยกันอยู่ซูบินกับลิวล้อก็มาขัดเรานี่มินจีมาทําอะไรกับเจ้าเนิร์ดเนี่ยจานัดกลุ่มเราวันนี้กับหนุ่มที่โรงเรียนอันซันได้ไหมนัดกลุ่มเหรอเออไม่ฉันจําไม่ได้หรอกจําได้สิไปด้วยได้มะฉันจะอยู่เงียบๆนะก็ได้ที่นี้เร,เร็วๆลนะนายทำอะไรแล้วเนี่ย ตัวปลอมฉันน่าจะรู้เรื่องนัดเนี้ยเธออาจจะมาด้วยเนี่ยแหละโอกาสจับเธอไงเว้นแต่ว่ายายตัวปลอมนั่นไม่เห็นมาจนฉันก็ติดงะกับพวกหนุ่มหลงตัวเองความแซ่บของเธอไปไหนนะมินจีแนะนําตัวสิเอ้าเอาิบไงฉันมินจีเรียกฉันว่ามินจีแสนหวานก็ได้เพราะว่าฉันหวานเหมือนกับขนมแล้วพวกเธอคงอยากจะชิมสักคำทั้งห้องเงียบสนิทเลยและค่ะ เธอเสน่ห์หายหมดเลยก็ว่าอยู่ทําไมไม่มีแฟนเนะทั้งห้องหัวเราะใส่หน้าฉันโชคดีที่ฮาจุนจับมือฉันแล้วก็พาออกมาแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าชีวิตฉันกลับตาลปัดแบบนี้เพราะว่าตัวปลอมนั่นโอเคไหมเธอไม่ต้องฝืนตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่หรอกนะที่เธอเป็นก็พิเศษแล้วและฉันชอบเธอมากกว่าตัวปลอมนั่นอีกฉันรู้สึกได้ว่าในใจมันปั่นป่วนดีใจจังเลยที่มีเขาคอยอยู่ข้างๆฉัน เช้าวันถัดมาซูบินกับเพื่อนๆเ,เธอจู่ๆก,ก็มาขอโทษที่หหวเราะย้อ,ยยอฉันแต่ว่าทําไมอ่ะเออก็เธอกลับมาวีนเราเมื่อคืนไม่ใช่เหรอบอกให้ขอโทษเธอออกสื่อวันนี้อ่ะจริงเหรอเงี้ยตัวปลอมก็มาที่คาราโอเกะนี่เธอจงใจแอบตามฉันมาเหรอต่อมาในวันนั้นฉันก็ไปบอกฮาจุนเรื่องนี้แต่ว่าเธอจะทําแบบนั้นทําไมคือว่าเขาพยายามปกป้องเธอนี่ไม่รู้สิอาจจะเป็นแผนร้ายของเธอก็ได้ต้องหาเธอให้เจอแล้วล่ะ จากนั้นฉันก็ได้แจ้งเตือนจากแก๊งหัวโจกว่าไลฟ์สตรีมในคาเฟ่ยอยู่ไหนเดาซิว่าเจอใครโอ้ยสาวให้โซของเราเป็นสาวเซิร์ฟแล้วก็กล้ามาดูถูกเราเนี่นะจะหันกล้องหาสาวผู้น่าสงสารที่พวกเธอพูดถึงแล้วเธอก็ดูเหมือนฉันเลยเธอนี่ฮาจุนกับฉันรีบไปที่คาเฟ่น,นั้นทันทีแล้วก็เห็นซูบินกับยายตัวปลอมกำลังจะตบกันแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะมินจีฮาทำไมมีมินจีสองคนละ่ะ นี่มันผีหลอกทุกคนหนีเร็วเธอเธอเป็นใครอะ่ะแล้วทําไมสวมรอยเป็นฉันใหญ่ตัวปลอมมินจีเราได้เจอกันแล้วฉันเป็นแฟนของเธอไงมินฮาฟแฟนเหรอเราเป็นญาติกันเหรอแต่พ่อกับแม่ไม่เคยบอกฉันว่ามีแฟนที่พลาดจากกันนะเพราะว่าเธอเดินอุปการะไปพวกฉันไม่รู้ว่าเธอมีแฟนที่เดินอุปการะไปก่อนนะ่ะเธอโกหกเปล่านะฉันก็ไม่รู้เรื่องนี้จนวาระสุดท้ายของแม่ฉัน แม่ฉันป่วยมาสักพักแล้ววันหนึ่งท่านก็เลยเรียกฉันไปที่เตียงบอกความจริงก่อนที่จะสิ้นลมหลังจากนั้นฉันก็มาหาเธอแต่ตอนนั้นเธอเข้าโรงพยาบาลเธอตื่นมาหลังผ่าตัดแต่พอเห็นฉันจู่ๆเธอก็ชักแล้วก็กลับเข้าโคมา่าพ่อแม่เธอบอกว่าฉันอยู่ห่างๆดีกว่าแล้วรอจนก,กว่าเธอจะหายดีก่อนระหว่างนี้เธอก็เลยใช้ชีวิตแทนฉันอย่างนั้นเหรอจะไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันอยากรู้ว่าแฟรที่หายไปอยู่ยังไง เธอสบายดีไหมปรากฏว่าเธอเป็นนักวาดที่เก่งมากๆเลยแต่เธอไม่มีความมั่นใจเลยและไม่สนิทกับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเหมือนกันฉันก็เลยอยากจะช่วยส่งร่างเว็บตูนของเธอทํางานในสำนักพิมพ์แล้วก็แก้เรื่องพวกแก๊งหัวโจ๊กแล้วฉันก็ทําตามนั้นแล้วก็ติดพันกันเกินไปหน่อยจริงดินี่ติดพันจนคบใครไม่รู้ในนามฉันเนี่ยนะแล้วโรงเรียนล่ะพ่อแม่ฉันยอมให้เธอแทนที่ฉันเหรอนั่นเป็นไอเดียฉันฉนน้มน้าวพวกเขาเองพวกเขาห่วงเธอนะ ฉันไม่ได้ขอให้ทำแบบนี้สักคำเลยนะเพราะว่าเธอเลยฉันกลายเป็นคนอื่นที่ใช้ชีวิตตัวเองพอใจได้ยังละ่ะแล้วฉันก็หนีมาไม่อยากเห็นเธออีกแต่ว่าที่แย่ที่สุดคือพ่อแม่โกหกฉันทำไมทำแบบนั้นละ่ะไม่ยอมบอกว่าหนูเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ให้คนอื่นมาแทนที่หนูเหรอให้หนูเป็นลูกหรือเปล่าเนี่ยมินจีลูกแม่ลูกเป็นลูกเราสิยังไงก็ไม่เปลี่ยนไปนะเรากลัวลูกจะเศร้าถ้าพูดความจริงพูดจริงนะเรารักลูกมากกว่าที่คิดอีกอะ ต้องทําใจนานเลยล่ะค่ะแต่ฉันก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็จดจ่อแต่ไม่นานเสียงซุบซิบก็เข้าหูฉันรู้ไหมว่าช่วงนี้มินจีดูแปลกไปและออกจะจืดมินจีซมซนๆๆคนนั้นไปไหนละ่ะนี่รู้สึกว่ามินจีช่วงนี้ไม่ไหวปะเหมือนกลับไปเป็นยายเนื้อเอึมครึมหน้าขนลุกอีกแล้วอะโอ้ยทําไมทุกคนเอาแต่เทียบฉันกับยายตัวปลอมนั่นนะนี่โอเคไหมไม่ไม่โอเคทุกคนดูชอบมินฮาแล้วเธออยู่นี่แค่เดือนเดียวเอง แต่ไม่มีใครแคร์ฉันเลยมีฉันที่แคร์เธอนะเธอมีฉันอยู่เพื่อนสุดหล่อพร้อมช่วยเสมอนะฮ่า <c oughs> แล้วแต่นายเลยพอมาคิดดูแฝดเธอหวังดีนะถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็แค่อยากให้เธอเปิดเผยขึ้นและแสดงความสามารถให้โลกเห็นคืนนั้นที่ฮาจุนพูดทาให้ฉันคิด <c oughs> บางทีเขาอาจจะพูดถูกถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเว็บตูนของฉันก็คงนอนดองอยู่ใน iPad อีกอย่างเธอเหลือครอบครัวแค่ฉันแล้วฉันต้องไปหาเธอแล้วล่ะนี่ ฉันมาเพื่อขอโทษเธอฉันเห็นว่าเธอหวังดีแต่ฉันกลับไม่สำนึกขอโทษนะและขอบคุณด้วยนะออนนี่ไม่มีอะไรให้ขอโทษเลยฉันผิดใอดที่ทำตามใจแล้วก็ปล่อยตัวเองให้หลงรักซีบูฉันยังไม่ได้บอกเขานะแต่ฉันจะหาโอกาสนะขอโทษที่ล่าเธอมาพัวพันนะฉันเข้าไปกอดเธอแล้วรู้สึกว่าน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มหลังจากการพบกันคราวน้ำตาเราก็คุยถามถ่ายกันเป็นชั่วโมง เหมือนเราอ่านใจกันเองได้เลยคงเป็นสายสัมพันธ์ของฝาแฝดฉันชวนเธอมาบ้านด้วยแล้วเราก็สนุกกันมากตลอดสองสามวันต่อมาฉันก็จดจ่อกับเว็บตูนและรู้จักตัวเองมากขึ้นพอฮาจุนคอยช่วยฉันก็สบายใจแล้วก็มั่นใจเวลาคุยกับคนอื่นมากขึ้นด้วยวันหนึ่งที่สำนักพิมพ์ระหว่างที่ฉันพักคุยเล่นอยู่ <unt> เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็รีบมามินจีมินจีรู้ข่าวหรือยังอะเว็บตูนของเธอชนะเลิศรางวัลคอมิกอวอร์ดนะคอมิกรางวัลเว็บตูนชื่อดังที่สุดแเหรอพระเจ้าช่วยฉันฝันอยู่เหร ความพยายามของฉันออกผลแล้วฉันกำลังฉลองอยู่กับเพื่อนๆแต่ทันใดนั้นซีวูก็ลากฉันออกไปเธอต้องประกาศว่าฉันเป็นผู้แต่งร่วมฉันช่วยเธอทั้งสเก็ตทั้งบทการลงสีและอื่นๆน่ะจำได้ไหมฮะในมีแต่ทำพังรู้บ้างหรือเปล่าว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะที่รักอย่ามาท้านะไม่งั้นฉันจะบอกผู้อำนวยการหรือพ่อฉันให้ไล่เธอออกและจะว่าไปเราเลิกกันอะไรนะคิดว่าฉันชอบเธอเหรอขอละ ก็แค่ทําเพื่อเว็บตูนเธอนั่นแหละที่รักเฮ้ยไอคนเจ้าชู้นี่ว่าแล้วว่าไม่ได้เรื่องแต่ฉันจะทํายังไงดีละ่ะภายหลังฉันเล่าเรื่องให้มินฮาฟังและเธอใจสลายแล้วขอให้ช่วยพาเธอเข้าออฟฟิศของซีวูหน่อยฉันก็เลยตกลงซีวูนะอย่าทิ้งฉันไม่มีคนฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเธอคงยากหน่อยนะเพราะว่าฉันหลอเกินต้านอ่ะแต่เธอต้องทําใจนะเธอไม่มีอะไรให้ฉันนี่รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้รักฉันแต่ฉันรักคุณนะและฉันทําคุณใส่ใส่แล้ว คุณจะเดินั้นหลอกหลอนตลอดไปเลยาาจากนั้นมินฮาก็เป็นลมลงก,กับพื้นไปเลยซีวูจำขี้ขาดสติแตกเลยละ่ะนี่เธอยังไม่ตายใช่มหมทันใดนั้นไฟก็ดับนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฮะไฟเปิดมาอีกครั้งเขาก็หยุดร้องจนเขาได้เห็นฉันที่รักอ้าอะไรเนี่ยทำไมตัวอะไรอ่ะจำฉันไม่ได้เหรอ ฉันไงมินจีในร่างผีเองถอยไปเลยนะเว้ยยังทำกับฉันไว้ขนาดนั้นเนี่ยนะนะนะไปกับฉันสิไอ้เลวปไปไหนเหรอไปสู้กับความตายเขากลัวมากจนตาเหลือกและเป็นลมไปเลยอะ <c oughs> สมน้ำหน้าและขอฉันแนะนำผู้ช่วยมินฮาที่แสดงเก่งจนควรได้ออสการ์และฮาจุนที่ช่วยเรื่องไฟ คิดไม่ถึงละสิใช่ไหมหลังจากนั้นซีบูก็เอาแต่บอกว่าฉันเป็นพลังงานที่หลอกหลอนที่นี่ใน,นที่สุดเขาก็ลาออกและแน่นอนฉันได้ลิขสิทธิ์เต็มในงานของฉันและรับรางวัลคอมิกอวอร์ดได้อาชีพของฉันเพิ่งเริ่มเพราะว่าฉันตัดสินใจทํางานในแบ็กบูตต่อแม่กับพ่อก็ตัดสินใจอุปการะมินฮาด้วยแล้วเราก็ได้อยู่ด้วยกันสักทีนั่นก็คือเวทมนต์ที่ฉันอยากบอกเหตุไม่คาดฝันเปลี่ยนชีวิตฉันให้ดีขึ้นโอกาสไม่มาซ้ำสองเนอะ เราต้องคว้าเอาไว้จะว่าไปฉันอยากถามพวกคุณเคยเจอเรื่องค่าไม่ถึงที่เปลี่ยนชีวิตบ้างไหมบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวนะมีอีกอย่างที่คนเคยขี้อายอย่างฉันต้องทําฮาจุนเอ่อจะมีอะไรอยากจะบอกนายเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ฉันคิดถ้าฉันไม่สารภาพออกไปตอนนี้ฉันอาจจะเสียใจทีหลังก็คิมฮาจุนฉันชอบนายนะชอบมากเลยอะในที่สุดก็ยอมบอกสักทีตอนเธอเข้าโรงพยาบาล เธอไม่ใช่มินจีที่ฉันรู้จักทําทำให้ฉันกลัวมากเลยว่าอาจจะไม่ได้เจอเธอตัวจริงแล้วลงจากที่เธอยังอยู่เพราะว่าฉันเองก็ชอบเธอมากนะ